ค่ะสวัสดีนะคะพี่ปุ้ยอรวรรณนะคะวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่มีโอกาสได้มาสอนงานนะคะสำหรับทีมขายนะคะ BHK Smart Group นะคะก็นะคะวันนี้เป็นหลักสูตรอีกหนึ่งหลักสูตรนะคะก็คือหลักสูตรนะคะสอนเรื่องของโปรแกรมออนไลน์พื้นฐานสำหรับสมาชิกสี่กลุ่มโบรกเกอร์นะคะเมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิกสี่กลุ่มโบรกเกอร์แล้วนะคะเรามีค่าสมัคร200 บาทนะคะคุณได้ประกันอุบัติเหตุไปนะคะ100,000 บาทคุณได้สิทธิ์ในการซื้อประกันภัยพรบรถยนต์ในราคาทุนหรือเรียกว่าราคาตัวแทนนะคะคุณสามารถทำธุรกิจได้นะคะแล้วคุณยังมีเว็บไซต์นะคะที่มูลค่านะคะหลัก10 ล้านเลยที่บริษัทได้ลงทุนทำระบบขึ้นมาให้คุณได้ใช้งานฟรีค่ะในหัวข้อวันนี้ค่ะพี่บวยก็จะมาแนะนำวิธีการเข้าระบบสมาชิกนะคะเป็นระบบหลังบ้านของเว็บไซต์เนาะเมื่อคุณเข้าไปปุ๊บนะคะมันจะมีระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบนะคะทำใบเสนอราคานะคะระบบนะคะเช็คเบี้ยประกันภัยนะคะคือระบบทำใบเสนอราคาเช็คเบี้ยประกันภัยด้วยตัวเองนะคะแล้วก็นะคะระบบนะคะดูตัวแทนหรือว่าทีมงานนะคะในกรณีที่วันนี้นะคะเราอยากที่จะสร้างทีมขายแนะนําลูกค้าให้กับบริษัทนะคะคุณก็สามารถดูแลดูระบบรายงานตรงนี้ได้นะคะรวมถึงค่ะระบบคีย์กรมธรรม์ออนไลน์พรบออนไลน์นะคะแล้วก็เมนูนะคะสําหรับดูรายงานงานขายของเรานะคะเพื่อที่เราจะได้บริหารงานของเราได้นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะสอนให้นะคะนะคะถ้าเราพร้อมแล้วนะคะเราก็ไปดูกันเลยนะคะค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่บวยก็จะนำนะคะเนื้อหานะคะสไลด์ของบริษัทมาสอนให้ก่อนในช่วงแรกนะคะค่ะซึ่งเนื้อหาตรงนี้นะคะโดยปกติแล้วค่ะบริษัทสี่กลุ่มโบรกเกอร์นะคะก็จะมีการสอนให้นะคะในหลักสูตร first step นะคะเรียนนะคะทุกวันเสาร์นะคะแล้วก็จะเป็นคอร์สที่หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะรวมถึงเราก็จะมีคลิปวิดีโอนะคะของบริษัทด้วยนะคะสมาชิกที่เรียนวันนี้เนี่ยสามารถที่จะไปดูเพิ่มเติมได้นะคะในนะคะหลักสูตรนะคะการตลาดออนไลน์นะคะในหน้าเว็บไซต์ของสีกุ้ง broker.co.th ค่ะเริ่มกันเลยนะคะค่ะสำหรับโปรแกรมออนไลน์สมาชิกนะคะค่ะเมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิกสีกุ้ง broker แล้วนะคะคุณจะได้ใช้งานนะคะระบบโดยที่คุณจะได้นะคะ user แล้วก็ password นะคะก็คือรหัสสมาชิกนั่นเองให้เรานะคะล็อกอินระบบค่ะนะคะโดยกดเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ sikrung.broker.co.th นะคะอย่าเข้าผิดเว็บนะคะห้ามเข้า dot อื่นๆเด็ดขาดนะคะเราต้องเข้า dot อะไรคะ co.th เท่านั้นนะคะซึ่งหน้าตาของเว็บไซต์ของสีกรุงนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะสังเกตค่ะเข้ามานะคะก็จะมีะะชื่อเว็บไซต์นะคะเป็นชื่อบริษัทค่ะสีกรุงโบรกเกอร์นะคะ dot นะคะ co.th นะคะแล้วจุดสังเกตหลักๆเนาะบริษัทของเรานะคะก็จะมีรูปตึกแล้วก็เฮียสีกรุงนะคะชูกำปั้นแบบนี้นะคะอยู่ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะคะและแน่นอนว่านะด้านซ้ายมือของเรานะคะก็จะมีระบบเว็บไซต์นะคะระบบออนไลน์สมาชิกให้เราได้เข้าไปใช้งานถ้าเกิดว่าคุณเข้าผิดนะคะไปเข้าเว็บไซต์ที่ผิดนะคุณจะเข้าใช้งานระบบไม่ได้นะนะคะต้องระมัดระวังค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราเข้าไปแล้วใช่ไหมคะก็ให้เรานะคะกดล็อกอินระบบสมาชิกเลยค่ะนะคะตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูล็อกอินระบบสมาชิกนี่นะคะเมื่อคุณคลิกเข้ามาปุ๊บนะคะให้เรานะคะใส่ user ค่ะ user ของเราคืออะไรนะคะอ่ะตอนนี้พี่บวยให้ทุกคนพิมพ์ user ของตัวเองมานะคะที่เมนูนะคะช่องแชทใน Zoom กันเลยนะคะ user ของเราก็คือค่ะ AM นะคะตามด้วยรหัสสมาชิก8 หลักค่ะนะคะตอนนี้นะคะบวยขออนุญาตดูในช่องแชทเนาะนะคะให้ทุกคนนะคะพิมพ์รหัสสมาชิกตัวเองเข้ามาเลยนะคะตอนนี้นะคะนะคะค่ะ AM แล้วก็ตามด้วยรหัสสมาชิก8 หลักนะคะรหัสสมาชิกเราได้ตอนไหนได้ตอนที่เราสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะคะทางผู้แนะนำของเรานะคะจะส่งรหัสสมาชิกให้คุณเป็น AM ตามด้วย00แล้วก็รหัสสมาชิกอีก6 หลักเป็นตัวเลขนะคะแต่ถ้าเกิดว่านะคะเป็นสมาชิกนะคะรุ่นก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นรหัสสมาชิกนะคะ03 ตัวแล้วก็รหัสสมาชิก5 หลักนะคะอ่ะนะคะเนื่องจากตอนนี้สีกรุงนะคะมีสมาชิกเกือบ400,000 คนแล้วนะปัจจุบันนี้นะคะนะคะจะ400,000 คนแล้วนะดังนั้นตัวเลขของคุณเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวเลข02 ตัวข้างหน้าแล้วก็ตามรหัสสมาชิกของคนของคุณนะคะ6 หลักค่ะขอบคุณมากเลยนะคะถูกต้องนะคะพี่บิ๊กบุ๋มนะคะพิมพ์ AM นะคะ00245837ถูกต้องค่ะค่ะให้เราใส่รหัสสมาชิกที่ user ค่ะส่วน password ค่ะครั้งแรกนะคะเข้าครั้งแรกทุกคนจะถูกเซตค่านะคะเหมือนกันค่ะคืออะไรรู้ไหมไหนใครตอบได้คะพิมพ์มาหน่อยนะคะสมัครสมาชิกนะคะได้รหัสได้ user เรียบร้อยแล้วนะคะรหัสสมาชิกแล้วคุณจะเข้าใช้งานระบบต้องมี password ค่ะ password ของเราคืออะไรคะ
มีใครรู้บ้างคะของเราคืออะไรคะถูกต้องนะคะเลขบัตรประชาชน13หลักค่ะทุกคนถูกเซตมาเหมือนกันโอเคนะทุกคนใช้งานเป็นนะคะดังนั้นอย่าลืมนะคะไปแนะนำเพื่อนสมาชิกเราคนใหม่ๆด้วยนะนะคะว่าเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่sikkumbroker.co.th นะคะพิมพ์นะคะ username นะคะ am นะคะรหัสสมาชิก8หลัก password ค่ะเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วกดล็อกอินสมาชิกค่ะนะคะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะเราจะเห็นเมนูด้านในค่ะนะคะจะมี2ส่วนเนาะส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างนะคะส่วนบนนะคะจะเป็นเหมือนกับนะคะปุ่มเมนูต่างๆนะคะในการดูรายงานต่างๆเนาะทีนี้ปุ่มล่างค่ะด้านล่างส่วนข้างล่างแล้วกันเนาะส่วนข้างล่างนะคะจะเป็นข้อมูลสมาชิกแบบนี้ค่ะนี่คือตัวอย่างนะคะขอข้อมูลด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูระบบกันนะคะในด้านล่างอะค่ะนะก็จะเป็นข้อมูลนะคะเกี่ยวกับอะไรคะค่ะก็เกี่ยวกับตัวเราชื่อเรานะคะตำแหน่งของเรานะคะผู้แนะนำของเราเป็นใครนะคะวันที่หมดอายุนะคะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อที่อยู่เราแล้วก็เลขนะคะบัญชีธนาคารนะคะนี่คือตัวอย่างเนาะนะคะด้านล่างตรงนี้คุณเห็นไหมจะมีสีเขียวอยู่นะตรงนี้คือนะคะแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังนั้นถ้าเกิดว่านะคะเราส่งใบสมัครไปแล้วข้อมูลบางอย่างมีไม่ครบหรือไม่ถูกต้องเบอร์แนะนำเนาะให้คุณดาวน์โหลดนะคะเอกสารตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วทำการเขียนค่ะแก้ไขข้อมูลเช่นนะคะเบอร์โทรศัพท์เขียนผิดนะที่อยู่ผิดนะนามสกุลสะกดผิดนะนะคะคุณก็สามารถที่จะดาวน์โหลดใบสมัครดาวน์โหลดนะคะแบบฟอร์มการแก้ไขตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็แก้ไขนะคะหรือถ้าวันนี้ค่ะคุณทำงานแล้วคุณปรับตำแหน่งนะคะเช่นคุณอยู่ระดับใช่ไหม6คุณปรับตำแหน่งไปตำแหน่งที่สูงเช่นระดับ5ระดับ4ระดับ3ที่ตำแหน่งสูงขึ้นไปนะคะคุณก็ต้องนะคะมาดาวน์โหลดตรงนี้ค่ะนะคะแบบฟอร์มนะคะแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลสมาชิกนะคะนะคะคุณก็ต้องแจ้งไปที่ฝ่ายการตลาดว่าเราต้องการแก้ไขข้อมูลอะไรเช่นที่อยู่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นที่ใหม่นะคะปรับตำแหน่งนะคะแก้ไขตำแหน่งนะคะจากตำแหน่ง5ระดับ5นะคะสมาชิกระดับ5นะคะหัวหน้าขยายสายงานไปสู่นะคะระดับ4นะคะเป็นผู้จัดการยกตัวอย่างนะนะคะต่อไปเลยนะคะค่ะนี่นะคะตรงนี้ก็จะมีวันที่หมดอายุด้วยนะคะดังนั้นสมาชิก4กลุ่มโบรกเกอร์นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยสมาชิกระดับ6เนี่ยก็คือสมาชิกที่มาสมัครนะคะเพื่อซื้อประกันในราคาตัวแทนนะคะไม่ต้องการจะขายหรือว่าไม่ต้องการทำธุรกิจไม่ต้องการสอบบัตรในหน้านะคะทุกคนจะมีอายุสมาชิก1ปีกำหนดของ1ปีคืออะไรคะใน1ปีค่ะถ้าวันนี้นะคะคุณซื้อประกันรถของตัวเองรถคนในครอบครัวคือคุณใช้สิทธิ์สมาชิกใช่ไหมนะคะปีหน้าคุณไม่ต้องต่ออายุสมาชิกค่ะระบบนะคะจะต่ออายุสมาชิกให้คุณอัตโนมัติเราเรียกว่าเสียเงิน200บาทสมัครครั้งเดียวฟรีตลอดชีพค่ะนะคะแต่ในปีที่2อ่ะค่ะนะคะแม้คุณไม่ต้องต่ออายุสมาชิกคุณแจ้งงานได้ส่วนลดเหมือนเดิมนะคะแต่นะคะคุณจะไม่ได้ประกันอุบัติเหตุนะนะคะทุกปีคุณได้แค่ปีแรกปีเดียวปีที่2จะไม่ได้รับนะคะกรณีที่2ค่ะนะคะกรณีที่นะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นสมาชิกระดับ6นะคะแล้วคุณหมดอายุใช่มั้ยคะก็คืออะไรใน1ปีค่ะไม่มีการแจ้งงานเลยนะคะแล้วนะคะอยู่ดีๆนะคะมาอีกนะคะ1ปีสมมุตินะคุณนึกขึ้นได้ค่ะอยากจะแจ้งงานสีกรุงนะคะอยากจะซื้อประกันที่สีกรุงนะคะเพื่อรับสิทธิ์สมาชิกนะคะถ้าเป็นกรณีนี้หากเกิน1ปีไม่มีงานส่งนะคะรหัสสมาชิกจะถูกปิดอัตโนมัตินะคะทำยังไงคะถ้าคุณจะใช้สิทธิ์ส่วนลดคุณก็ต้องเสียค่าต่ออายุสมาชิกไม่ใช่การสมัครใหม่นะคะแต่เป็นการต่ออายุสมาชิกโดยโอนเงินแค่200บาทนะคะให้กับบริษัทสีกรุงนะคะแล้วก็แจ้งน้องเจ้าหน้าที่นะคะของบริษัทว่าต้องการต่ออายุสมาชิกนะคะของเรานะคะเพื่ออะไรคะเพื่อให้โค้ดของเราหักกลับมาทำงานได้ปกติแล้วก็แจ้งงานเข้ารหัสตัวเองได้นะนี่คือสมาชิกระดับ6นะแค่ซื้อใช้รับส่วนลดนะคะไม่ได้มาทำธุรกิจนะแต่คนที่ทำธุรกิจล่ะเป็นยังไงคนที่ทำธุรกิจคือระดับ5ค่ะมีบัตรในหน้าคนกลุ่มนี้ค่ะนะคะบริษัทขอความร่วมมือให้เราต้องต่ออายุสมาชิกทุกปีนะคะปีละ200บาทนะคะพอถึง1ปีปุ๊บระบบจะมีป๊อปอัพเด้งเตือนขึ้นมาค่ะว่าให้เราต่ออายุสมาชิกเริ่มต้นที่200บาทข้อดีของการต่ออายุปีนะคะเราจะได้ประกันอุบัติเหตุทุกปีค่ะนะคะมีจุดต่างกันแค่นี้เองนะคะมีคำถามอะไรพิมพ์มาที่ช่องแชทได้นะเดี๋ยวพี่บวยก็จะมาไล่อ่านในช่องแชทให้เนาะต่อไปนะคะแจ้งเตือนต่ออายุค่ะนะคะนี่ไงคะนี่คือตัวอย่างเลยค่ะนะคะกรณีนะคะที่นะคะนะคะเรานะคะทำธุรกิจใช่ไหมคะมีบัตรในหน้าเนาะเราจะเข้าเว็บไซต์บริษัทบ่อย
เข้ามาดูงานในระบบบ่อยๆเนาะนะระบบก็จะขึ้นเตือนเลยค่ะว่านะคะตอนนี้นะคะคุณบอยอรวรรณนะคะนะคะรหัสของคุณนะคะกำลังจะหมดอายุแล้วในวันที่10 เดือน 2นะจ๊ะท่านสามารถต่ออายุล่วงหน้านะโดยติดต่อที่ฝ่ายการตลาดนะคะหรือติดต่อที่สาขาใกล้บ้านหรือหาง่ายกว่านั้นค่ะติดต่อนะคะ LINE @สีกุ้งหรือเจ้าหน้าที่บริษัทที่เรามี LINE ของน้องๆค่ะนะคุณติดต่อน้องเขานะคะแล้วโอนเงินให้บริษัทนะโอนเข้าบัญชีบริษัทนะนะคะแล้วก็แจ้งน้องว่าต่ออายุสมาชิกชื่อคุณอะไรนามสกุลอะไรทําแค่นี้เองง่ายมากเลยเนาะนะคะต่อไปค่ะวิธีการใช้ระบบออนไลน์เบื้องต้นเรามาดูกันค่ะนะคะวิธีการใช้ระบบออนไลน์เบื้องต้นมีแบบนี้ค่ะนะคะพอเข้ามาที่หลังบ้านของเราแล้วนะคะเราจะมีเมนูแบบนี้ค่ะคีย์พรบออนไลน์นะทําใบเสนอราคานะคะแล้วก็นะคะตรวจสอบนะคะเมนูรายงานตรงนี้ที่เราจะใช้กันบ่อยๆเนาะนะคะแล้วก็คำถามคู่มือคำถามที่ถูกถามบ่อยนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอียดข้างในกันจากหน้าเว็บจริงๆเนาะนะคะเมนูรายงานค่ะเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะคะจะเจออะไรนะคะนี่นะคะเมนูที่เราใช้บ่อยๆเนาะก็จะมีหลักๆเลยนะเมนูดูข้อมูลทีมงานของเรานะคะว่าวันนี้ทีมงานของเราในทีมนั้นมีกี่คนแล้วนะคะสำหรับคนที่ทำทีมนะคะหรือคนที่ต้องมีรายได้แบบ passive income นะคะเขาเรียกว่ารายได้จากการสร้างทีมการชวนคนมาสมัครสมาชิกนะคะเราจะดูเมนูนี้เป็นเมนูหลักๆเลยก็คือดูองค์กรค่ะว่าวันนี้องค์กรเราอะค่ะมีการเติบโตจำนวนคนเป็นเท่าไหร่แล้วนะเมนูที่สองค่ะเมนูรายงานการแจ้งงานค่ะเมนูนี้นะคะจะดูบ่อยมากนะคะกรณีที่เราขายงานเข้ามาค่ะนะคะเราต้องการนะคะมาดูนะคะเอกสารในระบบการแจ้งงานนะคะกรมธรรม์ออกแล้วหรือยังสถานะการจัดส่งนะคะรวมถึงนะคะเกี่ยวกับการดาวน์โหลดนะคะพวกนะคะใบชำระนะคะค่างวดรถยนต์เช่นกรณีงานเงินผ่อนนะคะหรือว่าดูค่าคอมมิชชั่นนะคะเราดูจากเมนูที่2นี้ได้หมดเลยนะคะตรงนี้นะจะเป็นรายงานของยอดขายประจำวันนั่นเองนะคะคุณดูตรงนี้ได้เลยเนาะนะคะก็จะขึ้นมาเป็นแบบเรียลไทม์อ่ะมีงานเข้าปุ๊บนะคะตัวเลขก็จะรันไปเรื่อยๆนะคะอื่นๆนะคะที่สำคัญเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่4นะคะก็คือรายงานการรอคืนค่าสายงานค่ะเงินรอคืนค่าสายงานคือเงินอะไรคือเงินค่าที่เราเนี่ยแนะนำคนมาทำธุรกิจแนะนำคนมาเป็นสมาชิกสีกรุงค่ะดังนั้นนะคะใครที่มีนะคะตัวแทนเยอะๆในช่องนี้นะคุณรอดูนะคะเมนูที่4เลยว่ารายได้คุณจะเติบโตนะคะแบบเป็นก้าวกระโดดแล้วทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆนะคะนะคะนี่คือตัวอย่างเนาะส่วนเมนูที่5นะคะก็จะเป็นรายงานที่บ่งบอกว่ารายงานค่าบริหารทีมค่าสายงานแล้วเราเนี่ยค่ะมีการโอนคืนไปแล้วนะนะคะเมนูต่อไปนะคะก็คือเมนูที่6ค่ะก็คือรายงานเตือนต่ออายุค่ะหมายถึงอะไรนะคะ1ปีที่เรามีการแจ้งงานประกันภัยใช่ไหมคะพอวนมาครบอีก1ปีใช่ไหมคะลูกค้านะคะก็ถึงดิวที่ต้องต่ออายุกรมธรรม์นะคะในระบบจะมีการเตือนต่ออายุด้วยค่ะว่านะคะรถยนต์ของลูกค้าของคุณนะประกันกำลังจะหมดในอีก1เดือนข้างหน้า2เดือนข้างหน้า3เดือนข้างหน้านะคะเบี้ยต่ออายุเท่าไหร่นะคะเรามาดูที่นี่ได้นะคะระบบจะใส่ข้อมูลให้อัตโนมัตินะคะต่อไปเลยนะคะค่ะเมนูต่อไปเนาะก็พวกเมนูรายงานการคืนค่าคอมมิชชั่นนะคะเมนูนะคะยกเลิกถอนงานนะคะเมนูสรุปรายได้ประจำปีนะคะแล้วก็เมนูการปรับระดับนะคะเดี๋ยวเราไปดูของจริงข้างในกันนะคะอันนี้คือตัวอย่างเนาะนะคะค่ะนี่นะคะอันนี้คือตัวอย่างว่าถ้ามีข้อมูลของลูกทีมใช่ไหมคะที่มีคนสมัครสมาชิกติดตัวเรานะคะแล้วต่อลงไปเป็นองค์กรภายใต้สายงานเราทั้งหมดนะคะเราจะเห็นข้อมูลของทีมขายแล้วแบบนี้เลยค่ะนะคะอย่างนี้ค่ะตัวอย่างเนาะนะคะตัวแทนทั้งหมดมีกี่ท่านในองค์กรนะคะก็จะโชว์ให้ดูหมดเลยแล้วในแต่ละท่านนะคะตำแหน่งอะไรเห็นไหมคะก็จะโชว์ให้ดูหมดเลยค่ะแบบนี้ตำแหน่งระดับ1ระดับ4ระดับ5ระดับ6นะคะระดับ6ก็คือสมาชิกทั่วๆไปที่สมัครสมาชิกแล้วซื้อใช้รับส่วนลดนะคะไม่ได้มีเป้าหมายในการหารายได้หรือทำธุรกิจแต่คนที่มีเป้าหมายในการหารายได้หรือทำธุรกิจค่ะเขาจะไปสอบบัตรในหน้านะคะพอได้บัตรในหน้านะคะเขาก็จะมีอะไรครับปรับตำแหน่งจาก6ไป5ตรงนี้นะคะ6ไป5นะคะนี่คือตำแหน่งนะคะเป็นนะคะมีบัตรในหน้าเนาะนะคะเป็นหัวหน้าขยายสายงานนะคะพอนะคะเขาทำงานไปเรื่อยๆค่ะมียอดขายนะคะจากการขายด้วยส่วนตัวด้วยหรือการสร้างทีมการแนะนำคนมาซื้อประกันรถนะคะยอดขายครบ 300,000 เนี่ยเขาก็จะปรับตำแหน่งขึ้นสู่ระดับ4นะคะขึ้นสู่ระดับ4เนาะนะคะเป็นผู้จัดการขยายสายงานนะคะ
อันนี้คือตัวอย่างนะคะคุณก็จะเห็นว่าในระบบของข้อมูลทีมงานเนี่ยเราจะเห็นทีมงานนะทั้งองค์กรของเราเลยทั้งหมดนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าในแต่ละองค์กรนะคะมีจำนวนคนที่ซ่อนอยู่อีกเท่าไหร่และแต่ละคนเนี่ยอยู่ตำแหน่งอะไรนะคะรวมถึงมีข้อมูลของสมาชิกเราให้เราดูด้วยนะคะเป็นต้นเนาะนี่เลยนะคะเห็นไหมเนี่ยค่ะข้อมูลทุกอย่างนะคะเราก็สามารถที่จะบริหารทีมได้เช่นอะไรเราเป็นแม่ทีมที่สูงกว่าใช่ไหมคะคุณอาจจะโทรไปหาลูกทีมของคุณนะคะชวนเขามาเรียนรู้งานถามเขาว่าเขาติดปัญหาอะไรไหมให้เราช่วยแก้อะไรไหมนะคะคือให้เราเนี่ยดูแลทีมขายเราได้นั่นเองง่ายๆนะต่อไปค่ะนะคะเมนูรายงานเนาะที่สำคัญอีกเมนูหนึ่งก็คืออะไรคะเมนูค่ะนะคะรายงานงานเข้าระบบเป็นรายวันเห็นไหมนี่นะคะตัวอย่างเลยค่ะเราก็จะเห็นนะคะข้อมูลลูกค้าข้อมูลตัวแทนหมดเลยที่มีการแจ้งงานในระบบนะคะมีชื่อรหัสเนาะมีนะคะทะเบียนรถนะคะมีอะไรคะเป็นกระดาษอย่างเงี้ยนะคะกระดาษแบบนี้คืออะไรคือกรมธรรม์ค่ะกรมธรรม์นะคะกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เนาะนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นยอดขายแบบนี้ค่ะขึ้นในระบบนะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือตัวอย่างของยอดขายเนาะนะคะเอกสารมีการจัดส่งแล้วหรือยังนะคะเราก็เห็นด้วยนี่ค่ะนะคะวิธีการเห็นก็คืออะไรคะในหนึ่งหน้าให้คุณเลื่อนเมาส์มาทางขวามือนะคะเพราะว่าหน้านี้มันจะเป็นหน้าแนวกว้างแบบนี้เลยนะคะคุณเลื่อนหน้ามาทางขวามือค่ะนะคะเราจะเห็นสถานะของการคืนค่าคอมมิชชั่นนี่ไงเห็นไหมคะคืนคอมมิชชั่นค่ะคืนคอมมิชชั่นสีแดงๆคืออะไรงานยกเลิกค่ะยกเลิกเนื่องจากอะไรล่ะนะคะอาจจะมาจากนะคะหนึ่งลูกค้าทำประกันภัยรถยนต์แล้วตรวจรถไม่ผ่านเช่นเป็นป.1เนาะไปตรวจรถแล้วปรากฏว่ารถเนี่ยแผลเต็มเลยเป็นรอยเต็มคันเลยนะคะรับประกันไม่ได้ก็ต้องปฏิเสธยกเลิกงานก็ต้องคืนเงินลูกค้างานก็จะขึ้นมาเป็นแบบยกเลิกค่ะสีแดงๆหรือนะคะลูกค้าค่ะนะคะบังเอิญค่ะทำประกันแล้วเกิดเปลี่ยนแบบประกันภัยนะคะก็ต้องยกเลิกงานก็เป็นสีแดงเช่นเดียวกันนี่คือตัวอย่างเนาะนะคะพองานนะคะอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะต้องมีการจัดส่งนะคะการจัดส่งเนี่ยก็จะมีการโชว์เลข IMS ในระบบด้วยนะคะเมื่อคุณเอานิ้วไปแตะที่ปุ่มนี้นะคะระบบมันจะบอกเลยว่าตอนนี้กรมธรรม์น่ะจัดส่งแล้วนะอยู่ในขั้นตอนไหนลูกค้าได้รับหรือยังใครได้รับใครเซ็นเห็นไหมคะดีมากเลยนะเมนูที่2เนี่ยเป็นเมนูที่คุณจะต้องใช้ทุกวันพี่โบจะใช้เมนูหลักๆนะก็คือเมนูที่1เมนูที่2แล้วก็เมนูที่4 1 2แล้วก็4นะทุกวันนะคะ1คืออะไร1ดูข้อมูลตัวแทนว่าวันนี้มีตัวแทนเข้ามากี่คนนะคะจะได้บริหารทีมถูกว่าเรามีเป้าหมายในการทำทีมเนี่ยนะคะเข้ามาเนี่ย1วันกี่คน2วันกี่คน1เดือนกี่คน1ปีกี่คนนะคุณทำแบบนี้ดูตัวเลขให้ดีๆนะคะ2ก็คืออะไรครับเป็นเมนูนะคะรายงานการแจ้งงานค่ะเพื่อเราจะเข้าไปดูค่ะว่ายอดขายมาวันนี้เท่าไหร่แล้ววันนี้มา 10,000 มา 30,000 วันนี้มา 100,000 วันนี้มา 500,000 เนี่ยคุณก็ต้องไปคอยดูนะคะดูว่างานมียกเลิกไหมนะคะเป็นต้นนะคะนะนี่คือวิธีการหรือไปดูว่านะคะกรมธรรม์น่ะของเราที่แจ้งงานเข้าไปมีติดขัดอะไรไหมนะคะหรือว่ามีการจ่ายคืนคอมมิชชั่นแล้วหรือยังนะคะนี่คือตัวอย่างเนาะนะคะค่ะนี่นะคะนี่ก็คือรายงานการคืนค่าสายงานแล้วก็มีเนาะอย่างตัวอย่างค่ะนะคะว่านะคะกรณีนะคะที่นะคะเรามีการทำงานเนาะนะคะวิธีการเลยนะคะขออนุญาตนิดนึงนะคะโอเคค่ะขอโทษทีนะคะนะคะเรามาดูนะคะรายงานการคืนค่าสายงานแล้วนะคะนะคะสมมติยกตัวอย่างเนาะว่าวันเนี้ยเรานะคะมีการชวนคนมาสมัครสมาชิกนะคะแล้วก็เขาซื้อประกันเขารับส่วนลดเราได้อะไรเราเป็นคนชวนนะคะเราก็จะได้ในเรื่องของรายค่าบริหารทีมขายนั่นเองนะคะในหัวข้อเนี้ยจะพูดในหลักสูตรนะคะการจ่ายผลประโยชน์ตัวแทนนะคะในหลักสูตรแผงการตลาด MGM นะคะค่ะแต่การคืนรายงานการคืนรายได้ค่าสายงานนะเราจะมีการโอนคืนให้กับตัวแทนนะคะทุกวันที่10ของเดือนเท่านั้นนะรายได้เนี่ยมันจะจ่ายทุกวันนะคะจ่ายทุกวันค่ะตอนประมาณ5ทุ่ม10เนี่ยเราจะเห็นตัวเลขเข้าแล้วทุกวันแต่เงินนะคะจะถูกเก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็ไปจ่ายให้เราในเดือนถัดไปคือทุกวันที่10อันนี้คือตัวอย่างเลยนะนะคะโดยการโอนเงินนะคะก็จะมีการนะคะหักค่าธรรมเนียมบ้างเล็กน้อยนะคะบางธนาคารก็โดนหัก10บาท12บาทนะคะกสิกรนะคะปัจจุบันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมแล้วแล้วที่สำคัญนะคะก็คือว่านะคะการโอนคืนค่าสายงานนะคะต้องโอนคืนเฉพาะบัญชีของธนาคารกสิกรไทยเท่านั้นนะดังนั้นสมาชิกนะคะที่คุณสมัครอ่ะคุณจะต้องใช้บุ๊กแบงค์ของกสิกรไทยเท่านั้นนะนะคะห้ามใช้ธนาคารอื่นเพราะว่าธนาคารอื่นเนี่ยถามว่าได้ไหมก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเงินในส่วนของรายได้ค่าบริหารทีมอ่ะเขาจะไม่โอนให้ถ้าไม่ใช่กสิกร
แต่ว่าเงินที่เป็นพวกคอมมิชชั่นนะคะเขาก็จะโอนให้ถ้าเป็นแบงก์อื่นนะคะสรุปค่ะขอเป็นบุ๊กแบงก์กสิกรไทยนะคะเป็นบุ๊กแบงก์หลักในการสมัครสมาชิกนะคะเพราะว่าคุณต้องรับรายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโอนคืนค่าสายงานโอนคืนค่าคอมเนี่ยมันจะได้หมดเลยนะคะค่ะต่อไปเลยนะคะค่ะนี่คือตัวอย่างของการนะคืนคอมมิชชั่นนี่คือคืนคอมมิชชั่นแล้วนะการคืนค่าคอมมิชชั่นเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นนะคะเมื่อสมมุติว่าเราเนาะแจ้งงานประกันภัยลูกค้าโอนเต็มจํานวนเช่นเบี้ย 20,000 ลูกค้าโอน 20,000 ค่ะเงินนะคะมันจะมีคอมมิชชั่นซ่อนอยู่ข้างในถูกไหมเขาก็จะโอนคืนให้กับคุณทุกวันที่นะคะ74 21แล้วก็28ของเดือนนะคะโดยการหักค่าธรรมเนียมธนาคารนะก็จะโดนกสิกรไทยนะคะ5บาทไทยพาณิชย์10บาทแล้วก็อื่นๆ12บาทอันนี้คือยกตัวอย่างเลยนะคะก็คือการโอนคืนค่าคอมเนี่ยเขานะคะรับธนาคารกสิกรด้วยไทยพาณิชย์ด้วยอื่นๆด้วยนะคะแต่ปัจจุบันก็ยังคงไม่รับธนาคารออมสินทอสทกสนะคะยังไม่รับนะคะนะคะต่อไปเลยค่ะนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างค่ะนะคะก็คือพวกเมนูรายงานคืนค่าคอมมิชชั่นนะคะงานที่มีการแจ้งต่อประกันแล้วเราเนี่ยโอนเต็มจำนวนเข้าไปนะคะคุณก็ต้องรอคอมมิชชั่นโอนคืนภายหลังนะคะเช่นอะไรยกตัวอย่างเนาะงานที่เป็นตัดบัตรเครดิตงานเงินผ่อนบัตรเครดิตนะคะเป็นต้นนะคะคุณได้ค่าคอมคืนภายหลังนะคะเขาก็จะโอนให้ตามรอบบัญชีที่ทำการตัดจ่ายนะนะคะไม่ใช่ว่าวันนี้แจ้งงานเป็นวันที่1วันที่7เงินต้องออกไม่ใช่นะคะเราต้องดูว่าวันนี้แจ้งงานวันที่1ก็จริงงานนะคะนะคะมีการอนุมัติเมื่อไหร่อนุมัติงานคือกรมธรรม์ออกแล้วเนี่ยค่ะแล้วคุณก็รอบัญชีทำการดึงเงินคืนให้กับคุณนี่คือวิธีการนะคะค่ะต่อไปค่ะการปรับระดับค่ะการปรับระดับคืออะไรการปรับระดับก็คือนะคะวันนี้ค่ะเราเป็นนักธุรกิจประกันภัยถูกไหมคุณเป็นสมาชิกระดับ6คุณไปสอบบัตรในหน้าคุณปรับตำแหน่งเป็นระดับ5นะคะดังนั้นตำแหน่งที่สามารถนะคะจะปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็นับผลงานสะสมยอดขายได้จะมีแค่ตำแหน่งเดียวค่ะนะคะก็คือระดับ5ขึ้นไปคุณต้องเปลี่ยนตัวเองค่ะจาก6คือสมาชิกซื้อใช้เนี่ยนะคะไปเป็นนักธุรกิจประกันภัยก็คือเลื่อนตัวเองไปสู่ตำแหน่งระดับ5นะคะคุณก็จะมีสิทธิ์ในการสะสมยอดขายของทีมขายคุณทั้งหมดภายใต้องค์กรนะแล้วก็จะมีสิทธิ์รับรายได้อีกหลายช่องทางค่ะเช่นรายได้จากค่าแนะนำสมาชิกรายได้จากค่าบริหารทีมค่าตำแหน่งนะคะสะสมยอดขายนะคะตัวคุณและองค์กรของคุณทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะปรับตำแหน่งให้สูงขึ้นนะคะคุณก็จะได้รับในเรื่องของสิทธิประโยชน์อื่นอีกมากมายที่บริษัทมีให้คุณนะคะเรามาดูเรื่องของเกณฑ์การปรับระดับเลยเนาะนะคะเกณฑ์การปรับระดับสมาชิกนะคะของเรามีด้วยกันทั้งหมด3เดือนค่ะเราจะนับการปรับระดับเป็น3เดือนเช่นมกราคมกุมภามีนานะคะกุมภามีนาเมษามีนาเมษาพฤษภาเห็นภาพไหมคะ3เดือนไหนก็ได้ให้มันติดกันนับแบบนี้เขาให้เวลาคุณ3เดือนในการทำตำแหน่งนะคะแล้วก็นะคะการทำตำแหน่งเนี่ยใน3เดือนเนี่ยแน่นอนคุณอาจจะเจอเงินผ่อนบัตรเครดิตผ่อนเงินสดนะคะเขาก็จะให้เวลาคุณน่ะในการที่งานแจ้งเข้าเดือนไหนนับผลงานเดือนนั้นนะคะให้เวลาคุณดูงานทั้งหมด7เดือนค่ะ7เดือนนะยกตัวอย่างเช่นอะไรสมมุตินะเราเนี่ยนะคะมีงานเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาปรากฏว่าลูกค้าเดือนมกราคมอะค่ะทำเรื่องผ่อน6เดือนแสดงว่าผลงานนะคะนับเดือนมกราถูกไหมแต่เกิดลูกค้าผ่อน6เดือนเนี่ยงานจะไปจบเดือนไหนคะมิถุนายนถูกไหมจบมิถุนาลูกค้าผ่อนจบมิถุนานะคะเป็นงานเงินผ่อนเงินสดนะเงินผ่อนเงินสดนะคะนะจบมิถุนาถูกไหมดังนั้นเนี่ยผลงานนับเข้าเดือนไหนก็เป็นเดือนมกราคมนะคะคุณก็จะได้ยอดปรับระดับก็คือมกราคมกุมภาพันธ์มีนาอันนี้คือตัวอย่างนะคะนะคะเรามาดูนะคะวิธีการนับผลงานกันเลยนะคะแบบนี้ค่ะบุ๊ยยกตัวอย่างให้นะคะตัวอย่างนะคะเดือน1นะคะเห็นไหมเดือน1เดือน11เดือน12นี่คือตัวอย่างเลยนะคะเดือน1เดือน11แล้วก็เดือน12เห็นไหมคะนี่นะคะเดือน1เดือน11เดือน12เห็นไหมคะเขาจะนับแบบนี้ค่ะแล้วก็แบ่งออกเป็นมอเตอร์คือรถยนต์นะคะพรบแล้วก็นอนมอเตอร์คืองานที่ไม่ใช่รถยนต์เช่นอัคคีภัยโควิดนะคะเป็นต้นอุบัติเหตุนะคะเป็นต้นประกันอุบัติเหตุเนาะนะแล้วเดือนที่เขานับผลงานค่ะเขาดึงเดือน1เดือน11เดือน12มาเห็นไหมนี่เขาก็ดึงเดือน1เดือน11เดือน12เดือน1เดือน11เดือน12นะคะเมนูนี้ระบบจะดึงออกมาให้นะคะพอนะคะยอดขายครบเมื่อไหร่ปุ๊บนะคะก็นำไปใช้ปรับตำแหน่งตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดในแผงการตลาด MGM นั่นเองค่ะนะคะต่อไปเลยนะคะโอเคหมดแล้วนะคะไวไหมคะ
นะคะครึ่งชั่วโมงนะคะสำหรับเนื้อหาของสไลด์นะคะเดี๋ยวพี่บวยก็จะพาไปดูนะคะที่หน้าเว็บของจริงกันเลยก็แล้วกันเนาะนะคะเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์นะคะของบริษัทกันเลยค่ะอันนี้คือหน้าเว็บไซต์ของบริษัทสิทธิ์กรุงโบรกเกอร์นะคะเราจะเข้ามาที่หน้านี้แล้วเราจะไปดูของจริงกันในเว็บไซต์ปัจจุบันของบริษัทกันเลยนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์หลักของบริษัทนะคะสังเกตว่าจะเป็น sikrungbroker.co.th ห้ามเข้าผิดเว็บนะจ๊ะนะคะเข้ามาแล้วนะคะในหน้าแรกค่ะนะคะสำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำธุรกิจนะคะให้คุณนะคะมาดูนะคะเมนูต่างๆที่นี่เลยค่ะเห็นไหมคะในหน้าเว็บค่ะเมนูต่างๆเนาะก็จะมีประวัติบริษัทนะคะคลิกเข้าไปดูค่ะนะคะมีเกี่ยวกับเราแล้วก็บริษัทในเครือพี่บัวจะพาไปดูเมนูนะคะย่อยให้ก่อนแล้วกันนะนะคะแต่วันนี้เราจะไม่เจาะลึกในหน้าเว็บก็แล้วกันเนาะนะคะเข้าไม่ได้สงสัยเน็ตพี่บัวช้านะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูที่เมนูสมัครสมาชิกซิเข้าได้ไหมโอเคมาแล้วนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะบริษัทนะคะประวัติของสีกรุงโบรกเกอร์หรือว่าบริษัทในเครือเห็นไหมเนี่ยคุณเข้ามาดูข้อมูลของสีกรุงได้เลยนะว่าวันนี้สีกรุงเราเติบโตยิ่งใหญ่แค่ไหนนะคะคุณสมัครสมาชิก200บาทนะคะคุณยังได้เป็นนะคะคู่ค้ากับบริษัทสีกรุงอีกมากมายประกันชีวิตด้วยนะสีกรุงประกันชีวิตนะประกันออนไลน์724นะแล้วก็นะคะระบบนะคะเรียกว่า Lucky Leasingนะคะเป็นบริษัทในเครือที่ทำเรื่องของการปล่อยสินเชื่อนะคะเงินสดนะคะแล้วก็ we can fix นะคะเป็นอู่ในเครือนะคะที่เราคอยดูแลเรื่องอู่เซอร์วิสลูกค้าเราเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะค่ะแล้วก็นะคะอื่นๆเนาะก็จะมีพวกการเช็คเบี้ยประกันภัยนะคะการฝึกอบรมก็อยู่ในหน้านี้นะคะแล้วก็ติดต่อสาขาเห็นไหมคะมีข้อมูลหมดเลยนะคะนะทีนี้นะคะทั้งหมดนะคะด้านล่างนะคะก็จะมีเมนูต่างๆนะตรงนี้สมาชิกลองไปเล่นดูนะคะว่ามีเมนูไหนบ้างลองคลิกเข้าไปดูนะนะคะทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะก็เป็นปุ่มต่างๆนะให้คุณกดดูนะคะใครอยากได้เสื้อสีกรุงแบบที่พี่บอยใส่อย่างนี้นะคะแบบเนี้ยก็ให้เรากดเข้าไปที่เมนูสีกรุงช็อปเห็นไหมคะเปิดเข้าไปเลยนะคะรอสักครู่เนาะนะคะตรงนี้ค่ะคุณก็เลือกสินค้าที่คุณอยากได้นะคะแล้วคุณก็กดสั่งซื้อเลยค่ะนะคะแอดไปที่ไลน์แอดตรงนี้นี่นะคะแล้วก็พิมพ์ไปว่าต้องการสั่งซื้อสินค้าตัวไหนก็ส่งไปให้เจ้าหน้าที่ดูตรงนี้นะคะนี่ค่ะนะคะถ้าจะส่งนะคะ อยู่ที่นะคะ 1,000 บาทนะคะถึงว่าเราสั่งของครบ 1,000 บาทปุ๊บเนี่ยส่งฟรีนะคะถ้าเกิดไม่ครบเนี่ยเขาจะเสียค่าจะ250ถ้าใครสั่งของไม่ครบ 1,000 บาทพี่บอยแนะนำว่าให้นะคะไปรวบรวมกันสั่งกับเพื่อนๆในทีมนะคะแล้วก็แยกกันส่งอีกทีหนึ่งมันจะประหยัดกว่าคือรวมกันสั่งทีเดียวค่ะแล้วส่งไปที่บ้าน1คนแล้วให้1คนน่ะเป็นคนแยกส่งให้ค่าจะส่งก็จะประหยัดหรือเราอะค่ะไปซื้อที่สาขาเลยหรือให้ทางเจ้าหน้าที่อะค่ะใน LINE แอดนะคะที่สั่งซื้อสินค้าให้เขาไปส่งที่สาขาใกล้บ้านแล้วคุณก็ขับรถไปรับของนะคะแนะนำให้เนาะนี่นะคะเสื้อนะคะเอามาใส่ถ่ายรูปทำงานแบบนี้ได้เลยนะคะมีหลายสีค่ะให้เลือกนะคะเยอะมากเลยนะคะนี่ไงนะคะโอเคเนาะย้อนเลยนะคะย้อนกลับเลยจะได้เร็วขึ้นนะค่ะขออนุญาตปิดตรงนี้เนาะค่ะบัวจะพาเข้าไปดูด้านในเลยก็แล้วกันนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะค่ะเราเข้ามานะคะที่เมนูระบบสมาชิกค่ะ user password นะคะกดเข้าไปเลยค่ะนะคะพอกดเข้าไปเสร็จแล้วนะคะในระบบเห็นไหมคะนี่คือเว็บไซต์ด้านในหลังบ้านของเราเราได้เลยนะคะนะคะทุกคนเข้าได้เลยค่ะนับตั้งแต่คุณได้รหัสสมาชิกแล้วพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นชื่อเราปัจจุบันมีผู้ใช้งานณเวลานี้ค่ะ 1,013 คนสมาชิก 397,000 คนตอนนี้นะที่ตอนนี้เป็นรหัสล่าสุดน่าจะ 390,000 ประมาณน่า 7-8,000 แล้วนะตอนนี้แต่มีคนใช้แค่ 1,000 กว่าคนเองอ่ะแสดงว่าอะไรคะคนทำธุรกิจจริงไม่ได้เยอะค่ะแต่สมาชิกเยอะดังนั้นโอกาสเป็นของคุณเพราะประเทศไทยเรามีรถมากมาย44ล้านคันนะคะ44ล้านคันประชากรอีกมากกว่า70ล้านคนคุณทำธุรกิจนี้นะคะได้อย่างสบายมากๆเลยนะคะโอกาสเป็นของทุกคนนะนะคะพอเข้ามาเสร็จปุ๊บนี่ค่ะด้านในเห็นไหมจะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะเป็นปุ่มต่างๆกดใช้งานง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ย้อนลงมาด้านล่างนี่เห็นไหมคะส่วนที่อยู่ด้านล่างนี่นะก็จะเป็นข้อมูลสมาชิกคุณก็ตรวจสอบเลยค่ะข้อมูลสมาชิกของคุณถูกต้องไหมเช่นชื่อผู้แนะนำถูกต้องไหมนะคะรหัสบัตรในหน้าหมดอายุเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ PA นะคะที่เราจ่ายเงินเข้าไปอะค่ะนะคะเราต้องการกรมธรรม์คุณก็มากดดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ได้เลยเขาก็จะอัปโหลดไว้ตรงนี้ให้นะคะนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ถูกต้องไหมที่สำคัญนะคะเลขบัญชีจ่ายเงินถูกต้องไหมนะคะผู้รับผลประโยชน์ถูกต้องไหมนะคะเพราะว่าคนนี้เขาสำคัญมากเลยนะถ้าวันนี้เราเป็นอะไรขึ้นมาปุ๊บนะ
คนเนี้ยเขาจะมาหนึ่งเลยนะรับในเรื่องของค่าสินไหมประกันชีวิตเราค่ะประกันอุบัติเหตุเราสองค่ะสมมติว่าตอนนี้บุ๊ยมีรายได้อยู่ที่เดือนละประมาณ300,000 บาทใช่ไหมต่อของสีกุ้ง2-3 แสนบาทตอนนี้นะถ้าเกิดบุ๊ยเป็นอะไรขึ้นมาปุ๊บคนเนี้ยเขาจะมานั่งตำแหน่งเก้าอี้บุ๊ยเลยค่ะแล้วสีกุ้งจะโอนเงินทุกเดือนให้เขาเดือนละ2-3 แสนบาททุกเดือนให้เขาโดยที่เขาไม่ต้องทําอะไรนะคะเขาจะได้รับเลยก็เราเรียกว่ามรดกค่ะนะคํานึงในสีกุ้งก็คือมรดกที่ส่งต่อให้ทายาทนะคะเป็นรุ่นๆไปถ้าวันนี้เราไม่อยู่คนที่มีชื่อตรงนี้ค่ะเขาจะมารับเงินแทนเรานะคะถ้าเราทําทีมนะแล้วก็คุณขายนะคะคุณจะไม่ได้เงินก้อนนี้ค่ะเพราะว่างานขายเนี่ยเป็นงานที่เรากินคอมมิชชั่นแต่งานสร้างทีมค่ะเป็นงานที่เราชวนคนมาทําธุรกิจนะคะคนที่ทําธุรกิจนะคะเขาก็ขายงานนะคะเราดูแลยอดขายให้บริษัทบริษัทจะจ่ายเงินให้เราเป็นเรียกว่าคําว่าค่าบริหารทีมขายแล้วค่าบริหารทีมขายเนี่ยมันจะไม่จบที่ตัวเราแต่มันจะถูกส่งต่อค่ะให้ทายาทเราเช่นเรามีลูกเงินก็จะส่งให้ลูกค่ะลูกก็จะมารับเงินอย่างเงี้ยทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนถูกส่งต่อให้กับน้องเราถ้าเรามีน้องนะคะน้องก็จะเป็นทายาทของเราทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแบบนี้นะนี่คือตัวอย่างเลยนะคะดังนั้นนะคะกฎเกณฑ์ในการที่เราจะมีรายได้รับทุกเดือนแบบนี้เนี่ยมีเรื่องเดียวค่ะขอให้คุณนะคะสมาชิกไม่ถูกปิดก็คือต่ออายุทุกปีปีละ200ค่ะคำถามต่อไปแล้วเกิดว่าหนูลืมต่ออายุแล้วค่ะพี่ทำยังไงไม่มีปัญหาค่ะนะคะยกตัวอย่างถ้าวันนี้พี่บวยลืมต่ออายุสมาชิกไป5 เดือนนะสมมตินะรายได้สะสมไว้เดือนละ300,000ห้าเดือนก็1,500,000จ่าย200ปุ๊บเขาโอนเงินให้1,500,000แค่นี้เองค่ะง่ายมากๆเลยสีกุ้งทำแบบนี้นะคะแล้วมีคนที่เสียชีวิตไปแล้วจริงๆนะคะเขามีเงินที่ถูกสะสมไว้ในระบบแล้วทายาทเขามารับรู้ภายหลังสีกุ้งก็ตามเขามารับเงินนะคะนี่คือตัวอย่างเลยนะนี่คือเรื่องจริงนะคะอันนี้คือแบบฟอร์มดาวน์โหลดนะคะใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกค่ะคุณดาวน์โหลดที่นี่ได้เลยนะนะคะต่อไปค่ะพี่ปุ๊จะพาดูเฉพาะเมนูสำคัญสำคัญให้นะนะคะเราจะดูทางด้านเมนูด้านบนก่อนนะคะเมนูด้านบนนะคะถ้าคุณคลิกตรงนี้มันก็สามารถที่จะทีพรบออนไลน์ได้นะคะแต่คุณต้องเบิกกรมธรรม์มาขายนะนะคะดังนั้นเมนูนี้คนที่จะสามารถทีได้เนี่ยนะคะหนึ่งต้องมีบัตรในหน้าสองค่ะนะคะติดต่อเจ้าหน้าที่สาขาแล้วแจ้งว่าขอเบิกพรบออนไลน์มาทีขายเองนะคะเขาก็จะมีวิธีการให้เราเบิกโดยการมัดจำกระดาษเบิกพรบนะคะอยู่ที่นะคะ5,000 บาทนะคะ5,000 บาทเนี่ยคุณจะได้กระดาษมาอยู่ที่10 ใบ10 กรมธรรม์นะคะแล้วก็เวลาคีย์ขายงานค่ะกรมธรรม์จะค่อยๆทอนเงินในระบบออกนะคะตัดยอดที่คุณตั้งฝากเอาไว้5,000 บาทพอหมดแล้วคุณก็ไปเบิกมาใหม่นะระบบนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่รับแจ้งต่อภาษีพรบค่ะแล้วคุณต้องการกรมธรรม์เร็วๆพรบด่วนๆเหมาะกับคนที่เปิดหน้าร้านประกันภัยค่ะเหมาะกับคนที่เป็นตลอรถยนต์ค่ะนะคะแต่ใครที่ไม่สะดวกในการคีย์งานไม่อยากเอาเงินไปจอไปกองไปจมเอาไว้คุณก็ไม่ต้องทำนะคะคุณก็ไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องไปเบิกพรบหน้าที่เราเก็บเงินลูกค้าแล้วก็แจ้งงานกับน้องเจ้าหน้าที่ผ่านทางไลน์ง่ายมากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะคุณสามารถคีย์ขายกรมธรรม์ออนไลน์ได้ด้วยแต่หลักการก็เหมือนกันค่ะคุณก็ต้องวางเงินมาจำแล้วก็เบิกกรมธรรม์มาขายนะคะตรงอื่นๆนะคะที่สำคัญก็ไม่มีอะไรมากนะตรงนี้ก็จะเป็นเมนูรายงานซึ่งเมนูนี้มันก็เหมือนเมนูนี้แหละนะคะทั้งหมดนี้แต่ว่าเขาเอามาย่ออยู่ในนี้นะคะคำถามที่ถูกถามบ่อยค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือค่ะนะคะเป็น PDF คุณสามารถกดดาวน์โหลดคู่มือมาอ่านได้หมดเลยนะเช่นคุณบอกว่าตอนนี้สนใจเรื่องของการเบิกพรบออนไลน์อยากรู้ว่าเขาทำกันยังไงคุณก็กดตรงนี้มาอ่านนะคะนะอยากรู้ในเรื่องของการต่ออายุสมาชิกมีกฎเกณฑ์ยังไงคุณก็กดตรงนี้มาอ่านนะคะแล้วก็บางคนนะคะที่มีตัวแทนนะคะอยากจะให้คู่มือเขาใช่ไหมคุณไม่ต้องพิมพ์เอกสารเยอะๆนะคะไม่ต้องเลยคุณมาเข้าที่เมนูนี้ค่ะแล้วคุณสอนเขาค่ะว่านี่ว่างไหมเดี๋ยวมาสอนใช้ระบบออนไลน์นะนะคะกดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะมีคู่มือให้อ่านเลยนี่คือตัวอย่างคู่มือนะคะคุณให้เขาอ่านคู่มือแค่นี้อ่านแป๊บเดียวรู้เรื่องเลยค่ะเพราะว่าเป็นคู่มือที่ง่ายนะคะนี่นะคะนี่คือตัวอย่างเลยนะเห็นไหมเขาก็จะมีหมดเลยค่ะวิธีการติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะวิธีการต่ออายุวิธีการทำงานของนายหน้าทำยังไงเห็นไหมดีมากมากเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีนะคะระบบคู่มือให้ด้วยเนี่ยค่ะคุณก็เข้ามาดูที่เมนูนี้ได้เห็นไหมคะง่ายมากๆเลยนะคะทุกอย่างถูกทําไว้ให้นะคะอย่างเป็นระบบระเบียบหมดแล้วเราแค่มาเอานิ้วจิ้มลงไปแค่นั้นเองนะคะต่อไปค่ะเมนูสําคัญเนาะตรงนี้ก็จะมีนะคะการคีย์ขายพรบออนไลน์นะคะกดเข้าไปปุ๊บนะคะคุณก็จะคีย์ขายได้นะคะเวิร์กกดให้ดูแล้วนะเนี่ยค่ะเห็นไหมคุณก็กดแล้วก็คีย์ขายได้นะคะมีวิธีการคีย์อยู่เนาะแต่ว่าพี่บวยอ่ะจะไม่ได้คีย์งานในรหัสนี้นะต้องแจ้งไว้ก่อนพี่บวยจะคีย์งานในอีกรหัสหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยในนี้ก็จะไม่เห็นงานพี่บวยสักเท่าไหร่นะคะขออนุญาตกลับไปเลยนะคะนะคะมาดูต่อนะคะในหน้าหลักค่ะนะคะ
ต่อไปค่ะหน้าที่ใช้งานบ่อยๆนะคะที่เราสามารถทำงานได้เลยเราเรียกว่าเมนูเช็คเบี้ยออนไลน์ค่ะกดเข้าไปปุ๊บคุณคลิกที่เมนูสีฟ้าตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะนะคะเมนูนี้จะเป็นเมนูเช็คเบี้ยออนไลน์นะคะใครคลิกไม่เป็นทำไม่ได้นะคะไม่ยากเลยเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะจะมีคู่มือการเช็คเบี้ยประกันภัยอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะกดเข้าไปปุ๊บเขาจะมีคู่มือค่ะสอนวิธีการเช็คเบี้ยเราเรียกว่าเบี้ยคอมแพร์ไพร์คอมแพร์ไพร์คืออะไรคือการทำใบเสนอราคาเปรียบเทียบบริษัทประกันภัยให้กับคุณนะคะเราไปทดสอบกันเลยก็แล้วกันเนาะนะคะสมมุติค่ะนะคะยกตัวอย่างนะสมมุตินะว่าเรานะคะกำลังทำประกันรถยนต์เนาะลูกค้าบอกว่าเอ๊ะรถลูกค้านะคะเป็นโตโยต้าเนาะเอารถตลาดก็แล้วกันเนาะโตโยต้านะพี่บอยหาตัวทีก่อนเนาะถึงหรือยังเนาะนะคะก่อนนะคะค่ะสมมุติลูกค้าเราเป็นรถโตโยต้านะคะอ่ะเรากดที่โตโยต้าเลยนะรุ่นรถอะไรเนี่ยรถอะไรดีนะเอาเป็นรถตลาดก็แล้วกันเนาะวีออสนะคะวีออสมีไหมอ่ะขอหาก่อนนะมันอยู่ตรงไหนเนาะข้างล่างๆเนาะนะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับคนนะคะที่ชอบนะคะเช็คเบี้ยได้ตัวเองหรือว่าเรามีหน้าร้านเนาะนี่นะคะวีออสเห็นไหมนะคะเราต้องการงานด่วนงานไวนะคะคุณก็ทําเองได้นะคะรุ่นไหนรุ่นนะคะ4 ประตู1,500เห็นไหมมันก็มีหลายรุ่นนะคะแล้วก็ปีอะไรสมมติว่ารถปี2018เนาะนะคะกดค้นหาแบบพิเศษแบบนี้ค่ะกดเข้าไปเลยนะคะระบบจะทำทุนกลางให้ดังนั้นทุนในระบบมันจะต่ำนะนะคะบอกเลยนะมันเหมาะกับการเช็คเบี้ยแบบคร่าวๆมากกว่านะคะแต่พี่บุญแนะนำว่าตัวแทนใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนเรื่องหลักสูตรการเช็คเบี้ยประกันภัยนะคะหลักสูตรจะเจาะลึกกว่านี้แล้วคุณก็จะสามารถเช็คเบี้ยได้แม่นยำขึ้นอันนี้เนี่ยเราสามารถทำใบเสนอราคาจากระบบได้นะคะก็แนะนำว่านะคะฝึกทำไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะซ่อมห้างซ่อมอู่เลือกเลยแล้วก็เลือกซ่อมห้างไปนะคะแล้วก็เป็นป .1 เนาะนะคะตรงนี้ก็จะมีป .1 ป .3 นะคะชั้น2 2บวก3บวกนะคะเป็นต้นเห็นไหมนี่นะคะลองกดเล่นดูนะถ้าเกิดว่าเช็คเบี้ยเป็นแบบประเภท3 2บวก3บวกเนี่ยพี่บอยแนะนำเลยว่าทำเลยค่ะนะคะจะเร็วมากนะคะถ้าเกิดเป็นประเภทที่1อ่ะนะคะก็แนะนำว่าส่งเช็คเบี้ยก่อนสำหรับตัวแทนรุ่นใหม่ๆนะคะที่ยังไม่มีทักษะนะคะแต่2บวก3บวกพวกนี้คุณทำได้เลยมันง่ายมากๆเลยนะคะระบบมันจะคำนวณเรื่องของเบี้ยประกันภัยให้นะคะแล้วก็จะมีทุนประกันให้คุณเลือกได้ง่ายมากๆเพราะว่าระบบมันจะบังคับขึ้นมาเลยอัตโนมัตินะคะไม่ค่อยผิดพลาดนะคะทีนี้อ่ะมาลองเลือกเนาะเราเอาเป็นประกันชั้น1เนาะค่าเสียหายส่วนแรกเราคิดว่าไม่มีนะคะที่ว่าติดดีดักอะค่ะนะคะเวลาเป็นฝ่ายผิดเนาะต่อไปคุ้มครองน้ำท่วมป.1นะคะเลือกทั้งหมดได้เลยค่ะนะคะเพราะว่าป.1คุ้มครองน้ำท่วมอยู่แล้วแต่เกิดคุณเช็คเบี้ย2บวก3บวกคุณต้องเลือกว่าจะเลือกคุ้มครองน้ำท่วมหรือไม่คุ้มครองนะนะคะอันนี้บอยเลือกเป็นป.1นะนะคะแล้วก็บริษัทประกันภัยค่ะคุณสามารถติ๊กคำว่าเลือกทั้งหมดได้หรือว่าไม่เลือกทั้งหมดก็ได้นะคะที่บอยแนะนำว่านะคะให้เราเลือกทั้งหมดไปก่อนนะคะเป็นการทดสอบเนาะนะคะเราก็กดค้นหาเลยค่ะนะคะตึ้งนะคะมาแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะเบี้ยประกันขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะอยู่ด้านล่างนี่นะคะนะคะขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะมีหลายบริษัทเลยนะคะเราก็เลือกไปค่ะขยับไปเรื่อยๆนะคะมีหลายหน้าเห็นไหมเนี่ยเราก็เลือกไปนะคะหลายๆหน้านี่คือตัวอย่างนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะนี่คือตัวอย่างนะนะคะโอเคเนาะแล้วเราเลือกบริษัทไหนคะนะคะเราก็ไปกดติ๊กค่ะขึ้นหมายถูกนะคะติ๊กไปเลยสมมุติว่านะคะเราอ่านข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราเลือกตัวนี้นะพี่บอยทำเป็นตัวอย่างนะคะนะคะเอาสัก3บริษัทเนาะเลือก3บริษัทพอสมมุตินะโอเคเอาแค่นี้พอนะมั่วๆไปนะกดเปรียบเทียบเลยค่ะข้อมูลมาแล้วนะคะเห็นไหมนี่คือใบเสนอราคานะคะเห็นไหมคะขึ้นมาแล้วเนาะเสร็จแล้วนะคะให้กดคําว่าออกใบเสนอราคาเลยค่ะนะคะตรงนี้ค่ะให้พิมพ์ข้อมูลนะคะเป็นทะเบียนรถลงไปนะคะบอยจะพิมพ์เป็น1ไก่ไข่แล้วก็1 2 3 4เนาะนะคะตรงนี้นะคะใส่อะไรก็ได้นะคะไม่ซีเรียสเพราะว่ามันไม่ได้เรคคอร์ดข้อมูลของคุณนะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะใบเสนอราคาออกมาแล้วเร็วมั้ยคะเร็วเนาะนะคะตรงนี้นะคะคุณก็นะคะนำไปเสนอลูกค้าได้เลยนะคะมันก็จะมีบอกรายละเอียดของรถรุ่นยี่ห้อปีเห็นไหมแล้วก็แบบประกันนะคะเป็นบริษัทอะไรคะไทยสีกรุงเทพอารีอันนะคะอันนี้คือชื่อแพ็กเกจนะนะคะเบี้ยประกันนะคะเท่าไหร่ช่องนี้เลยค่ะเห็นไหมคะนี่คือช่องนี้ค่ะเบี้ยประกันภัยนะคะทุนประกันภัยคืออะไรทุนซ่อมรถค่ะอยู่ตรงนี้นี่เลยนะคะเห็นไหมนะคะใบนี้ค่ะคุณสามารถเซฟไฟล์ได้ปริ้นก็ได้ตรงนี้พิมพ์ออกมาเซฟก็ได้นะคะนะคะได้เลยหรือว่าคุณจะแคปหน้าจอยิงก็ได้ส่งให้ลูกค้าของคุณโอเคไหมคะใครเข้าใจแล้วกด1หน่อยนะคะกด1มาเลยนะคะเข้าใจแล้วกด1
นะคะเข้าใจแล้วกดหนึ่งเนาะฟังพี่บอยทันไหมคะพูดไม่เร็วเนาะนะคะทันนะคะขอบคุณค่ะคือบอยให้คุณเห็นด้านในเนาะแบบเร็วๆนะคะวันนี้นะคะจะได้กระชับขึ้นเนาะในการแบบรู้ระบบออนไลน์ส่วนหนึ่งของสีกุงที่ช่วยซัพพอร์ตคุณในการทำงานนะนะคะส่วนเรื่องของการทำใบเสนอค่าแบบเจาะลึกอ่ะบอยต้องยกอีกหนึ่งหลักสูตรขึ้นมานะคะนะคะแล้วติดตามกันเนาะนะคะโอเคเมนูที่ใช้ต่อไปคือเมนูอะไรเมนูนี้นะรายงานกดเข้าไปเลยนะรายงานนะคะบอยจะพาคุณไปดูรายงานเห็นไหมพอมาที่เมนูรายงานปุ๊บด้านในอะค่ะมันจะมีเมนูย่อยอีกตั้งหู25เมนูเนี่ยเยอะมากเลยซึ่งเมนูนี้ใช้ทุกวันเรามาดูของจริงกันเลยนะคะอันนี้คือนะคะดูข้อมูลทีมงานเราจะไปดูข้อมูลทีมขายของเรากันนะคะอันนี้คือข้อมูลจริงเรียลไทม์ตอนนี้เลยนะนะคะของทีมเรานะคะที่พี่บอยดูแลอยู่นะคะขออนุญาตรอสักครู่มันก็อาจจะโหลดนานนิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรารอของจริงกันนะคะสักครู่นะคะหมุนอยู่ใช่ไหมเอ่ยอ่ะหมุนอยู่นะคะค่ะรอสักครู่นะคะมีใครมีคำถามสามารถพิมพ์มาในช่องแชทตอนนี้ได้เลยนะคะระหว่างที่รอข้อมูลโหลดอยู่นะคะอ่ะขอไปอ่านคำถามนิดนึงนะคะมีใครยังไม่เคยเข้าใช้ระบบไหมคะกดศูนย์มาใครยังไม่เคยเข้าใช้ระบบกดศูนย์มาเลยนะคะกดศูนย์นะคะคนที่ไม่เคยเข้าใช้ระบบนะนะคะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะมีใครอีกไหมคะที่ไม่เคยกดนะคะขอบคุณนะคะพี่เดี๋ยวลองกดกันนะคะไว้รับรองว่าวันนี้คุณเรียนปุ๊บเนี่ยคุณจะเข้าใจเลยว่าสีกุ้งเราบริหารงานง่ายมากๆเลยอะนะคะมีมือถือเครื่องเดียวคุณเชื่อไหมบอยทำงานเนี่ยยอดขาย200ล้านต่อปีอะบอยใช้แค่มือถือทำงานเครื่องเนี้ยเครื่องเดียวนะเวลาบอยออกข้างนอกนะคะไปไหนมาไหนเนี่ยนะคะเครื่องเดียวจริงๆเพราะว่าบอยไม่ชอบอุปกรณ์เยอะนะคะเอามือถือพอแล้วนะคะเครื่องเดียวก็เอาอยู่แล้วค่ะทุกวันนี้การทำงานมันง่ายมากถ้าอยู่บ้านก็ใช้มือถือคอมพิวเตอร์แค่นี้เองค่ะสองตัวทำงานได้แล้วค่ะนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะเลยนะคะโอเคเนาะที่จะให้อะไรนะที่จะให้ส่งให้ลูกค้าดูหมายถึงอะไรเอ่ยนะคะเดี๋ยวพิมพ์รายละเอียดยาวๆนิดนึงนะคะพี่เดี๋ยวหนูมาตอบให้เนาะนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปดูรายงานหนูอ๋อหนูเข้าใจแล้วว่าพี่ถามหนูว่าอะไรเดี๋ยวหนูพาไปดูแล้วกันเนาะอันนี้คือตัวอย่างเลยเนาะนะคะว่าทีมขายเราองค์กรเราปัจจุบันนี้มีคนเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะนะคะคุณจะเห็นตัวเลขเห็นตำแหน่งเห็นไหมนี่คือตำแหน่งงานนี่คือตัวเลขของคนเห็นไหมคะของทีมเขาคุณกดบวกตรงนี้นะคะระบบมันจะขยายออกไปอีกเราจะเห็นองค์กรที่ถูกซ่อนอยู่ข้างในอีกนะคะเป็นต้นเนาะเห็นไหมคะองค์กรก็จะขึ้นมาอีกเนี่ยค่ะย่อยลงไปอีกเห็นไหมนี่คือตัวอย่างนะคะนี่นะคะนี่คือตัวอย่างของทีมขายนะคะของ LP Smart นะคะองค์กรภายใต้ของไว้อีกหนึ่งองค์กรนะคะแต่ทีมเราตอนนี้ก็มีอยู่ 16,705 คนนะคะเป็นตัวเลขที่ก็ดีนะคะสวยดีเพราะว่าเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วตัวเลขเนี่ยมันจะอัปเดตในวันถัดไปนะสมมติเราสมัครสมาชิกวันนี้ใช่ไหมคะตัวเลขเนี่ยในวันนี้จะไม่ขึ้นนะต้องเลยเที่ยงคืนค่ะตัวเลขถึงจะเข้าระบบนะคะเราไปดูข้อมูลนะคะในระบบวันรุ่งขึ้นนะคะอันนี้ค่ะนะคะเราก็จะเห็นนะคะรายชื่อทีมขายของเราเนาะสีเขียวคืออะไรสีเขียวคือนะคะตัวแทนที่ติดตัวเราค่ะติดตัวเรานะติดตัวเรานะสีเขียวคือวันนี้พี่บุ้ยไปแนะนำนะคะคุณ A แนะนำคุณ B แนะนำคุณ C มาในระบบอะค่ะถ้าคนไหนเราแนะนำเขาว่าจะขึ้นสีเขียวแบบนี้ค่ะนี่คือสีเขียวนะคะนี่คือตัวอย่างเลยนะคะสีเขียวค่ะแล้วก็เห็นตำแหน่งเขาด้วยเห็นไหมนี่คือตำแหน่งของเขานะคะเขาอยู่ตำแหน่งระดับ1บวกระดับ6สมาชิกระดับ5นะคะนะระดับ4ระดับ3เห็นไหมคะเราจะเห็นตัวเลขของเขาหมดเลยนี่คือตัวอย่างเนาะนะคะแล้วเราก็มาดูนะคะข้อมูลอีกนะคะเนี่ยนะคะโทษนะคะยาวนิดหนึ่งเดี๋ยวเราไปเลื่อนเร็วๆดีกว่าโอเคค่ะนะคะลูกทีมนะคะที่พี่บอยทำเนี่ยก็ติดตัวอยู่628คนนะคะทีมองค์กรเรารวมทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะ16,705คนนะคะบอยจะบอกว่าอะไรนะบอยจะบอกว่าพี่ๆทุกคนสามารถหาองค์กรนะคะที่เรียกว่าเร็วๆได้นะคะไม่ต้องช้านะเพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้การหาคนง่ายกว่ายุคอดีตมากๆนะคะเพราะว่ามันมีออนไลน์เข้ามาช่วยแล้วก็บางคนนะคะยิ่งเราอะค่ะรู้จักคนเยอะในอาชีพของเราค่ะคุณนะคะไปชวนเขาเลยค่ะทำประกันอุบัติเหตุ200มีประกันอุบัติเหตุหรือยังถ้าไม่มีทำประกันอุบัติเหตุ200ไหมทำเสร็จปุ๊บเดี๋ยวแถมส่วนลดสมาชิกประกันรถยนต์ให้คุยแบบนี้ได้นะคะแทนที่เราจะเดินไปบอกว่าเธอมีรถยนต์เนี่ยซื้อประกันรถยนต์ไหมราคาตัวแทนนะแต่ต้องสมัครสมาชิกก่อนไม่เอาเราไม่พูดแบบนี้เราเปลี่ยนมุมได้ค่ะเช่นพี่คะมีประกันอุบัติเหตุไหมถ้าไม่มีเนี่ยหนูมีโครงการประกันอุบัติเหตุมาเสนอ200 บาทค่ะส
สมัครปุ๊บนะคะหนูแถมเรื่องของส่วนลดเบี้ยประกันอุบัติเหตุประกันรถยนต์ประกันอัคคีภัยบ้านพรบให้พี่หมดเลยสนใจไหมคะสนใจนะคะเสีย200ได้ประกันอุบัติเหตุด้วยซื้อประกันได้ของได้ส่วนลดด้วยเดี๋ยววันไหนหมดเดี๋ยวพี่ทักหนูมานะคะเห็นไหมคะนี่คือวิธีการทําให้นะคะบางคนเนี่ยเป็นครูเป็นข้าราชการใช่ไหมคะไปเลยค่ะนะคะมีเพื่อนมีฝูงค่ะเป็นกวนเป็นแก๊งค่ะเอาใบสมัครไปกรอกตรงนั้นเลยค่ะปิดมาทั้งโรงเรียนปิดมาทั้งโรงงานปิดมาทั้งหมู่บ้านเลยค่ะใช้เทคนิคนี้นะคะเห็นไหมง่ายนิดเดียวนะคะนี่คือเทคนิคนะคะอ่ะโอเคเนาะเอาแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับเทคนิคการตลาดเนาะนะคะต่อไปเลยค่ะต่อไปนะคะอ่ะต่อไปเนาะทีนี้เราจะมาดูเรื่องของรายงานการแจ้งงานแล้วนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนเนาะที่สมาชิกถามมาในช่องแชทเนาะกดเข้าไปค่ะนะคะพิมพ์นะคะปีปัจจุบันค่ะเช่น2021นะคะนะคะคือปีปัจจุบันเนาะเราเลือกเดือนค่ะว่าจะเลือกเป็นเดือน10เดือนนี้เลยก็แล้วกันเนาะเราสามารถเลือกได้อีกว่าเราจะดูยอดขายของทั้งองค์กรเราไหมหรือยอดขายตัวเองนะคะว่าจะเลือกเป็นแบบสายงานนะเพราะว่าเราต้องการดูยอดทั้งหมดขององค์กรนะคะดังนั้นเนี่ยเราใช่ไหมคะเป็นอัพไลน์หรือว่าคนที่สูงตำแหน่งเราสูงนะคะเราสามารถดูงานภายใต้สายงานได้ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะคะทั้งองค์กรเลยแต่เกิดวันนี้นะคะตำแหน่งคุณแบบนี้แล้วคุณมีทีมงานคุณตำแหน่งคุณแบบนี้ก็คืออะไรตำแหน่งเท่ากันเสมอกันนะคะนะคะคุณจะมีสิทธิ์ดูแค่งานของคนที่คุณแนะนำมาเท่านั้นที่ตำแหน่งชนกับคุณแต่งานของเขาภายใต้ทั้งหมดมองไม่เห็นนะเพราะถือว่าตำแหน่งชนกันค่ะดังนั้นเนี่ยคุณจะเห็นแค่งานของเขาคนเดียวแต่งานลูกทีมเขาทั้งหมดคุณจะไม่เห็นแล้วนะคะแต่ของพี่บัวยกตัวอย่างนะพี่บัวอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีใครชนกับพี่บัวเนาะพี่บัวจึงเห็นงานผลงานของลูกทีมทั้งหมดนะคะทั้งหมดเลยนะแล้วสามารถที่จะดึงนะคะข้อมูลของสมาชิกได้ด้วยเช่นอะไรนะคะดึงรายงานการแจ้งงานได้ดึงรายงานกรมธรรม์ได้นะคะแล้วก็ดูข้อมูลอื่นๆเนี่ยนะคะใบชำระเงินค่าอะไรคะค่าเบี้ยประกันได้นะคะดังนั้นเนี่ยบุถึงได้ดูงานของสมาชิกที่มีปัญหาได้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรได้คอมมิชชั่นหรือไม่ได้เพราะอะไรเนี่ยเราดูได้จากตรงนี้นะคะแล้วก็เข้ามาบริหารงานเขาได้เนาะนะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นรหัสสมาชิกนี่นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นปอหนึ่งนะคะหรือประเภทอื่นๆเนี่ยถ้ามันขึ้นแถบอย่างเงี้ยคือคุณกดได้เลยนะตอนนี้โหลดเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมเนี่ยค่ะโหลดเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะลื่นๆแบบนี้เนี่ยค่ะยกตัวอย่างคลิปนี้เนาะโบจะกดเข้าไปให้นะคะกดดึ้งเข้าไปนะคะระบบค่ะนะคะก็จะมีเมนูนี้เกิดขึ้นมาเขาเรียกว่านะคะใบ cover note หรือนะคะรายละเอียดของการแจ้งงานนะคะมันก็จะมีชื่ออะไรคะบริษัทนะคะเลขรับแจ้งนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ข้อมูลของลูกค้าของเราว่าทำประกันอะไรไปแล้วบ้างนะคะทุนเท่าไหร่เบี้ยเท่าไหร่นะใบนี้ค่ะนะคะเราสามารถที่จะส่งให้ลูกค้าได้เลยนะคะกรณีที่กรมธรรม์ยังไม่ออกนะคะโดยการทำไมคะเซฟไฟล์ออกมาเป็น PDF ค่ะเห็นไหมแล้วคุณก็กดคำว่า export file เนี่ยค่ะกด export filemันก็จะเซฟลงคอมพิวเตอร์คุณก็ปริ้นออกมาได้เลยนะคะอันนี้คือกรณีที่กรมธรรม์ยังไม่ออกเนาะนะคะแต่จริงๆแล้วทุกวันนี้ในระบบของสีกรุงค่ะเวลาที่คุณแจ้งงานกับน้องเจ้าหน้าที่ค่ะเขาจะส่งนะคะเอกสารใบแจ้งงานให้คุณเลยโดยคุณไม่ต้องดาวน์โหลดเองเขาส่งให้เลยนะคะถ้าใครไม่ส่งเราก็ขอเขาได้นะคะต่อไปแล้วก็มาดูต่อเนาะนะคะกรณีที่กรมธรรม์นะคะออกแล้วนะคะนี่คือตัวอย่างเนาะนะคะไว้รอให้มันโหลดแป๊บหนึ่งนะระบบกำลังโหลดอยู่นะสมมติว่าถ้ากรมธรรม์ออกแล้วใช่ไหมคะมันจะมีรูปกระดาษแบบนี้เกิดขึ้นค่ะเห็นไหมกระดาษมาแล้วนะคะอันนี้นะคะก็มีแล้วเห็นไหมนะคะให้ดูตัวอย่างอันนี้ก็แล้วกันเนาะนี่นะคะน้องคนนี้นะคะมีการแจ้งงานเนาะเป็นซื้อพรบด้วยนะแล้วก็ซื้อประกันรถยนต์ด้วยโอเคไหมคะแล้วนะคะพรบออกก่อนพรบจะออกเร็วกว่าปกตินะนะคะออกมาแล้วนะคะนี่กรมธรรม์ยังไม่ออกเลยนะคะเพราะว่าเป็นประกันชั้นหนึ่งเนาะนะคะก็ต้องรอก่อนนะแต่ถ้าเกิดวันนี้เราอยากจะได้เอกสารรับแจ้งงานทำยังไงกดเมนูนี้ค่ะนี่ค่ะตรงนี้เลยค่ะนะคะกดที่ทะเบียนรถแล้วก็กดดาวน์โหลดแบบฟอร์มเมื่อสักครู่นี้ออกมาส่งให้ลูกค้าเราอ่ะโอเคโหลดเสร็จแล้วเนาะขออนุญาตนิดนึงนะคะเลื่อนกลับมาก่อนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เนาะนี่ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะเห็นไหมคะคุณก็กดตรงนี้แทนได้เลยอันนี้คือกรมธรรม์ออกแล้วพี่บุ้ยกดให้ดูเป็นตัวอย่างก็แล้วกันเนาะกดขึ้นมาค่ะนะคะเห็นไหมคะเรียบร้อยเลยค่ะดาวน์โหลดเป็นไฟล์เอกสารเรียบร้อยเลยเห็นไหมคะง่ายไหมคะปริ้นได้ตลอดเวลาเนาะไม่ต้องกลัวเอกสารลูกค้าหายนะคะเพราะว่าถึงหายแล้วก็มีข้อมูลในระบบค่ะดีไหมดีเนาะแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างค่ะก็จะเป็นยอดขายเน
นะคะอันนี้ค่ะเห็นไหมนี่คืองานยกเลิกเนาะนะคะเขาก็คีย์เข้าไปใหม่เห็นไหมมีการคีย์ใหม่ด้วยนะเลื่อนลงมาเรื่อยๆก่อนนะคะบอกให้ดูล่างสุดเนี่ยค่ะนี่คือพ.ร.บ.นะอย่างเงี้ยค่ะนี่คือพ.ร.บ.เห็นไหมเขาก็จะคีย์ขายพ.ร.บ.กันนะคะสักครู่นะคะระบบมันยังโหลดอยู่โอเคเนาะช้านิดนึงนะคะข้อมูลเยอะอยากมีข้อมูลเยอะๆแบบนี้ไหมคะระหว่างที่รอโหลดขออ่านเลยนะคะสอบถามครับสมาชิกระดับ6ที่ซื้อใช้เองต้องต่ออายุ200 บาทไหมครับกรณีนี้นะคะจะต่ออายุกรณีที่นะคะ1 ปีแล้วสมาชิกระดับ6ไม่มีการแจ้งงานเข้ามาเลยใน1 ปีนะสมัครแล้วไม่เคยแจ้งงานอะไรเลยนะคะพอครบ1 ปีไม่แจ้งงานปุ๊บแล้วอยู่ดีๆค่ะ1 ปี1 เดือนสมมตินะจะมาแจ้งงานค่ะดังนั้นอายุสมาชิกหมดแล้วนะคะหมดแค่1 ปีถ้าจะแจ้งงานเนี่ยต้องต่ออายุสมาชิก200 บาทแล้วก็ได้รับประกันอุบัติเหตุฟรี100,000 บาทนะนี่คือสิทธิ์นะคะแต่เกิดว่าใน1 ปีนะคะเขามีการแจ้งงานค่ะซื้อประกันตัวเองหรือพรบตัวเองก็ได้หรือประกันอุบัติเหตุของตัวเองก็ได้อะไรก็ได้นะคะที่มันมีงานแจ้งรหัสเขาอะค่ะปีพอครบ1 ปีปุ๊บนะคะจะไม่หมดอายุระบบจะต่ออายุให้อัตโนมัติค่ะนะต่อทุกปีให้อัตโนมัติเลยก็คือความหมายคือ1 ปีเขามีการแจ้งงานก็ต่อปีนั้นให้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้นะคะถ้าปีไหนเขาไม่แจ้งงานเลยเช่นหายไปเลยนะคะครบ1 ปีก็สิทธิสมาชิกก็ถูกปิดนะปิดชั่วคราวนะเขาเรียกว่าการถูกปิดชั่วคราวนะไม่ใช่แบบปิดถาวรนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะต่ออายุสมาชิกก็เสียแค่ค่าต่ออายุแค่200 บาทนะหลักการมีแค่นี้นะเขาเรียกว่าค่าต่ออายุสมาชิกนะนะคะโอเคเนาะนะคะทีนี้เรามาดูต่อเลยเนาะครับของบริษัทโหลดเสร็จหรือยังเสร็จแล้วนะคะมาดูต่อเลยนี่นะคะมันก็จะเยอะๆแบบเนี้ยโหลดทีนึงก็นานเนาะนะคะครึ่งอันนี้ครึ่งวันนี้โหลดก่อนมาหรือยังเนี่ยโอเคอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ยอดก็ประมาณ7 ล้านแล้วเนาะนะคะนี่เฉพาะขายงานในฝั่งของสีกุ้งโบรกเกอร์อย่างเดียวนะไม่รวมงานในฝั่งอื่นนะเพราะว่าสีกุ้งเราขายงานได้หลายฝั่งทั้งชีวิตด้วยทั้งอะไรอ่ะ724ด้วยเนาะนะคะอ่ะเราแค่นี้พอเนาะอย่างตรงเนี้ยค่ะยอดขายก็ตอนนี้เนาะตรงเนี้ยค่ะยอดขายทั้งทีมก็ประมาณ7 ล้านบาทแล้วนะคะตรงนี้นี่คือตัวอย่างเนาะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครจําได้ว่าสไลด์จะมีสไลด์หนึ่งที่บอกถึงรายงานการปรับระดับนะคะถ้าคุณตั้งเป้าหมายในการปรับระดับอะค่ะนะที่3 เดือนนะคะ3 เดือนเนาะตามโครงสร้างการปรับระดับเนี่ยคุณต้องมาเอายอดตรงนี้นี่แหละคือนะคะยอดของรายงานเมนูที่2นะคะเป็นวันที่สุดท้ายของเดือนนั้นเช่นวันที่30นะคะคุณก็ใช้ยอดตรงนั้นแหละไปบวกนะคะนะคะเพื่อเตรียมตัวนับผลงานในการปรับระดับเช่นคุณทํายอดอยู่ที่ 300,000 ใช่ไหมเพื่อปรับตําแหน่งจากระดับ5นะคะไป4ยอด 300,000 เนี่ยถ้าตรงนี้คุณได้ 100,000 แล้วเดือนต่อไปคุณได้ 100,000 เดือนต่อไปคุณได้ 100,000 เนี่ย3เดือนคือ 300,000 คุณก็ปรับตําแหน่งได้อันนี้คือตัวอย่างเลยนะคะวิธีการปรับตําแหน่งเราจะดูยอดจากเมนูที่2เมนูรายงานตรงนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าการการันตียอดขายว่ายอดคุณถึงเป้าแล้วนะคะแต่การนับผลงานเนี่ยมันจะไปอยู่ที่คำว่าตัดจ่ายนะตัดจ่ายก็คืองานอนุมัติเรียบร้อยค่ะนะอันนี้ยังเป็นเพียงแค่อะไรคะเพียงแค่นะคะการนับผลงานเฉยๆแต่งานมันก็มีสิทธิ์ยกเลิกได้ถูกไหมอย่างเงี้ยงานยังไม่สมบูรณ์นะคะงานสมบูรณ์คือแบบนี้ค่ะมีกรมธรรม์ออกมาแล้วอันนี้คืองานสมบูรณ์แล้วนะคะแล้วก็มีคำว่าตัดจ่ายนี่คือคำว่าตัดจ่ายนี่ฮะเห็นไหมสักครู่นะคะเลื่อนลงมาก่อนขออนุญาตเลื่อนนิดนึงเนาะข้อมูลมันจะเยอะนะเลื่อนลงมานิดนึงเนี่ยค่ะขออนุญาตเลื่อนสไลด์ตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมตรงนี้ค่ะมันจะยาวๆนิดนึงเนาะตรงนี้นะคะตรงนี้อ่ะไว้ให้ดูตรงนี้เลยแล้วกันเนาะตรงนี้ค่ะข้อมูลมันจะสุดที่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้มันจะมีคำว่าตัดจ่ายนะคะตัดจ่ายตัดจ่ายเห็นไหมคะเลื่อนขึ้นไปค่ะเห็นไหมคะอันนี้แหละคืองานสมบูรณ์แล้วนะงานสมบูรณ์แล้วนับผลงานแล้วนะคะตรงนี้นะตรงนี้คือยังไม่นับผลงานนะคะแต่เรานับยอดให้นะคะเมื่อเรานับผลงานความหมายคือนับยอดคือยอดเราถึงแต่ผลงานยังไม่ได้ผลงานได้ก็ต่อเมื่อมีคำว่าตัดจ่ายก็คืองานเคสนั้นน่ะอนุมัติ 100% ไม่มีการยกเลิกนะคะมีคำว่าตัดจ่ายเมื่อไหร่ปุ๊บค่อยนำไปนับผลงานในการปรับตำแหน่งนะคะอ่ะเอาแค่นี้ก่อนเนาะนะคะค่ะทีนี้นะคะอื่นๆคือรายการคืนเรื่องของค่าสายงานเมนูที่4ที่เราเห็นกันบ่อยๆเนาะกดเข้าไปค่ะนะคะเมนูนี้นะคะเงินจะเข้าทุกวันตอน5 ทุ่ม 15 นาทีโดยประมาณเนาะ
เข้ามาปุ๊บกดคําว่าออนะคะออปุ๊บนะคะกดคําว่า view report เห็นไหมจะมี view report ตรงนี้เนาะกดเข้าไปเลยค่ะนะคะกดเข้าไปเลยเนาะนี่นะคะกดเข้าไปนะคะออกไปย่อหน้าต่างนิดนึงโอเครอให้ระบบมันโหลดนิดนึงนะคะระบบโหลดอยู่นะนะคะค่ะมีคําถามไหมคะคําถามก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะนะคะนะคะทีนี้นะคะเรารอให้ระบบมันโหลดมาก่อนนิดนึงเนาะนะคะตรงนี้ค่ะนะคะเห็นไหมคะเข้ามาแล้วนะคะอันนี้คือตัวอย่างของรายได้นะคะของพี่บวยเนาะตอนนี้ก็รายได้เข้ามาก็เกือบ100,000 บาทแล้วนะคะนี่เฉพาะรายได้ในส่วนที่เป็นรหัสส่วนตัวของพี่บวยนะคะที่เขาจ่ายเข้ามานะคะในโค้ด AM2204 นะคะทั้งหมดตอนนี้13 วันนะคะเนื่องจากมีวันหยุดด้วยเนาะนะคะวันหยุดวันอาทิตย์ก็ไม่นับนะคะไม่จ่ายเงินให้นะคะวันหยุดวันนี้งานก็นะคะไม่วันงานก็ไม่มีงานเข้ามั้ยมีเข้าไม่เข้าสินะคะงานเราเข้า24 ชั่วโมงเนาะก็เงินก็เข้าอยู่ดีแต่จะเข้าน้อยนิดนึงแต่ก็เข้านะคะมาดูกันนะคะนี่คือตัวอย่างเนาะนี่ค่ะการจ่ายเงินเขาก็จะจ่ายคืนแบบนี้ค่ะนะคะเห็นไหมคะรวมภาษีแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะ contact team ก็คือเราไปแนะนำคนหนึ่งคนติดตัวคนนั้นซื้อประกันรถแจ้งงานขายประกันเข้ามาเราได้ละ 1% ค่ะเคสนี้ตัวแทนพี่บวยเนาะเขาแจ้งงานมาเป็นป.3ธรรมดานี่ไงคะเบี้ยเต็มอยู่ที่ 1,879 เบี้ยสุทธิ 1,750 เคสนี้บุญไม่ได้ขายประกันเลยค่ะอยู่เฉยๆแต่เราไปแนะนำเขาให้เขามาส่งงานกับสีกุ้งเนาะเราก็ได้ละคันนี้ 1% คือ17 บาทเนาะอันนี้ก็เป็นพี่สาวนะคะพี่บวยเองพี่บวยก็แนะนำพี่สาวมาเป็นตัวแทนเนาะสมัยก่อนเนาะนะคะเขาก็ส่งงานของเขาอยู่นะเห็นไหมเคสนี้เขาส่งมาเท่าไหร่เนี่ยส่งมาประมาณเท่าไหร่อ่ะ1,700กับ600เนาะเราก็ได้ค่าตำแหน่งค่าแนะนำนะคะ6 บาท16 บาทรวมเป็น22 บาทนะคะเห็นไหมนะคะดูต่อไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยค่ะคือตัวเลขมันจะเข้าแบบนี้ทุกวันเลยค่ะเห็นไหมคุณดูสิเนี่ยเงินทั้งนั้นเลยนะที่มันไหลเข้ามาเนี่ย5 บาท6 บาท100 200 300 55 บาทเนี่ย50 สตางค์ก็มีเนี่ยมันไหลมาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเห็นไหมคะเนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะดีไหมคะเนี่ยเข้ามาเนี่ยขายพรบเราไม่ได้ขายฉบับนึงเนี่ยแต่ตัวแทนขายมาเนี่ยได้แล้วบริษัทจ่ายให้แล้วคันนี้ให้4 บาทเห็นไหมคะคันนี้ให้เท่าไหร่เนี่ย2 บาทเนี่ยให้2 บาทเนี่ยให้1 บาทเนี่ยเห็นไหมอยากได้ไหมคะไหนใครอยากได้แบบนี้คะเงินเข้าแบบนี้จริงๆนะคะเข้าแบบนี้จริงๆค่ะเข้าทีละ1 บาท5 บาท10 บาท100 200 500 1,000 แต่เข้าเป็นนาทีอะค่ะมันจะเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะไปสรุปให้เราเนี่ยตอน5:15ของทุกวันนะคะอยากได้ไหมใครอยากได้พิมพ์มาว่าอยากได้นะคะอยากได้นะคะอยากได้พิมพ์มาหน่อยนะต้องอยากได้ก่อนนะแค่นั่งมองมันไม่อยากมันไม่ได้นะเพราะตอนสมัยก่อนพี่บัวก็อยากได้พี่บัวเลยต้องทำแบบนี้นะคะเห็นของคนอื่นเขาทำกันแล้วเขาได้เนาะเราก็เลยทำนะคะเราก็ได้เหมือนเขาค่ะเพราะเราทำนะคะแล้วเราเห็นว่าเขาทำได้ไงพอเขาทำได้เราก็เลยทำค่ะนะคะถึงบอกว่ารายได้บัวแรกๆน้อยมากเลยนะบัวได้แค่5,000เองอะได้เท่าไหร่อ่ะ1,000 กว่าบาท 2,000 3,000 4,000 5,000 นะช่วงแรกเนาะแต่เราทำต่อไปนะเนี่ยมันก็มาแบบนี้เห็นไหมได้1บาท2บาท3บาทเนี่ยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยนะคะเยอะแยะไปหมดเลยเงินมันเข้ามาแบบนี้มันหล่นลงมาจากฟ้าเห็นไหมเยอะแยะไปหมดเลยดูสิ2บาท3บาทเนี่ยมันเข้ามาแบบนี้เห็นไหมคะ1บาท50สตางค์อย่างเงี้ยใครบอกไม่เอาคะ1บาทบ่อยเอาหมดเลยนะคะเห็นไหมให้ดูนะนี่เห็นไหมเนี่ยค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะเลื่อนเท่าไหร่ก็ไม่หมดเห็นไหมนี่ขนาดแค่ครึ่งเดือนนะแล้วนี่ขนาดว่าโควิดมานะเนี่ยยอดขายเรามันไม่ได้หวือหวามากมายนะช่วงนี้เนาะนะคะไม่อย่างนั้นป่าเนี่ยพี่บวยนะโอ้รายได้ทะลุดวงมากกว่านี้นะจะได้ถ้าโควิดมาก่อนนะนะคะไม่งั้นป่านี้ไป400,000แล้วนะคะ400,000-500,000แล้วเนาะนะช่วงนี้เบี้ยประกันมันก็จะแบบดรอปหน่อยนะคะคงที่นะคะคงที่เพราะคนไม่ค่อยได้ใช้รถเนาะแล้วก็ประกันการเดินทางก็ไม่ค่อยได้ทำประกันสุขภาพก็ไม่ค่อยได้ทำเนาะนะคะเช่นประกันนักเรียนอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทำเท่าไหร่นะมันก็เพราะคนไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะนักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะอ่ะโอเคพอแล้วนะคะโมนอกเรื่องเยอะแล้วต่อไปนะคะก็พวกรายงานคืนค่าคอมมิชชั่นก็อยู่เมนูนี้นะคะรายได้ประจำปีนะอยู่เมนูนี้เนี่ยกดที่นี่ได้เลยค่ะนะคะเมนู16หรือเปล่าเมื่อกี้นี้2,000นะคะ2021นะคะกดดู2021 view report ค่ะดูรายได้ประจำปีของบอยก่อนนะเห็นไหมเนี่ยค่ะรายได้ประจำปีเนาะนะคะเฉพาะปีนี้นะคะ
ปีนี้นะคะที่เขาสรุปออกมาให้เนาะนะคะรหัสนี้นะก็คอมมิชชั่นกับทีมขายดูไปเรื่อยๆนะคะดูไปเรื่อยๆนะคะนี่ดูไปเรื่อยๆนะนี่ขนาดช่องทางเดียวของสีกุ้งนะยังไม่รวมรายได้บ๊วยจากฝั่งของ724ที่บ๊วยขายงานแล้วก็ตัวแทนขายงานแล้วก็ประกันชีวิตด้วยนะเห็นไหมเนี่ยรับมาแล้วเนี่ย2ล้าน2นะคะเดือนนี้เดือนธันวาคมก็อีก2ล้านก็2แสนกว่าบาทเนาะเดี๋ยวก็เข้าอีกนะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะเห็นไหมเห็นตัวเลขไหมมันเข้าแบบเนี้ยไปดูตอนที่ทำสมัยแรกๆนะ2013ถ้าจำไม่ผิดนะ13หรือเปล่าอืมนะเนี่ยใช่13นะ13ใช่แล้วโอเคเห็นไหมคะคุณดูเงินดิตอนทำวันแรกค่ะเดือนแรกวันแรกยังไม่มีทักษะไม่มีตัวแทนเลยได้500อ่ะอยู่ได้ยังไงได้500ได้มา 8,000 แล้วเห็นไหมนี่คือช่วงแรกเนาะไม่มีตัวแทนก็ต้องขายเองก่อนนะคะเห็นไหมยอดขายมาเห็นไหมคะไม่เยอะนะคะเพราะว่าขายคนเดียวนะคะคอมมิชชั่นก็ 4,000 กว่าบาททีมเริ่มมาแล้วค่ะเริ่มทำทีมเห็นไหมไว้ทำทีมเนี่ย3เดือนแรกนี่ไงเห็นไหมคะทำทีม3เดือนแรกนะคะทำเองคนเดียวเลยนะคะลุยนะคะได้มา 8,000 อาหารเดือนเนี่ยคอมมิชชั่นแล้วก็บวกค่าทีมรายได้แค่นี้เองอะใช่ไหมคะเห็นไหมคะแล้วก็รายได้จูนค่ะมันก็ยังดรอปอยู่นะคะมันก็ยังไม่พีคได้มาแค่ 4-5,000 ต่อเดือนเนี่ยเห็นไหมก็ต้องประหยัดหน่อยช่วงนั้นนะคะเนี่ย 8,000 บาทนะคะเพราะว่าบอยทำธุรกิจเดียวนะไม่ได้ทำจับฉายนะทำประกันรถยนต์อย่างเดียวนะไม่ใช่คนกระโดดไปกระโดดมานะคะโฟกัสอะไรแล้วก็ทำแบบนั้นนะนะคะเห็นไหมคะ 6,000 7,000 เห็นไหมแล้วก็เริ่มกระโดดแล้วเห็นไหมคะพอเราทำครบ6เดือนนะคะคือตัวแทนเริ่มเกิดนะคะ6เดือนปุ๊บเราเริ่มเก่งขึ้นตัวแทนเริ่มเกิดนะใช่ไหมคะคุณเห็นรายได้ปะจากเท่าไหร่อ่ะ 6,000 7,000 ใช่ปะประมาณ 8,000 เนาะกระโดดขึ้นไป2เท่าอะค่ะเห็นมั้ย 8,000 กระโดดขึ้นไป 15,000 1บวกกับ14,000 15,000เห็นมั้ยให้เห็นตัวอย่างเลยนะคะว่าวันที่คุณทําครั้งแรกอะรายได้มันจะน้อยค่ะมันต้องใช้เวลาประมาณสักพักนึงอะแล้วมันจะเริ่มกระโดดค่ะมันจะกระโดดไปที่เนี่ยค่ะ14,000เนาะแล้วก็เดือนโนเวมเบอร์เนาะเดือน11เนาะเห็นไหมคะก็พอๆกันรายได้เห็นไหมนะคะแล้วก็เดือนธันวาคมเนาะ16,000เห็นไหมคะอันนี้คือทีมเริ่มลงตัวแล้วเริ่มมีแม่ทีมเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยบอยก็จะได้รับรายได้เป็นทีมเพียวๆแล้วตอนนี้16,000รวมรายได้ปีแรกบอยได้มา93,000นี่คือปีแรกนะคุณมาดูปีที่2ของบอยทำงานนะแต่บอยโฟกัสเรื่องการทำทีมไงบอยไม่ได้โฟกัสเรื่องการขายนะคะนะดูปี2014เลยนะคะปีที่2ค่ะของการทำทีมนะคะหาตัวแทนอย่างเดียวเลยหาตัวแทนสอนหาตัวแทนสอนนะคะจัดกลุ่มสอนค่ะตอนนั้นบอยทำงานยากกว่าพวกคุณเยอะเลยเพราะว่าบอยต้องขับรถไปสอนงานนะคะไม่มีระบบแบบนี้นะคะเห็นไหมคะรายได้ค่ะมันก็เริ่มขึ้นมาเป็น13,000นะคะ20,000เห็นไหมคะนะคะนี่ยังไม่ครบปีเลยนะบอยทำงานแค่สี่กุ้งอ่ะ6เดือนประมาณ8เดือนเนาะ8เดือน10เดือนละ10เดือนเนี่ยรายได้ขึ้นมา 20,000 แล้วเห็นไหมนะคะแล้วก็มาที่ 33,000 คุณดูตัวเลขดีๆนะนี่ยังไม่ครบปีเลยนะแต่เราทำเหมือนเดิมค่ะหาตัวแทนสอนหาตัวแทนสอนนะคะทำแค่นี้ค่ะเห็นไหมคะค่าบริหารทีมเป็น 30,000 แล้วอะใช้เวลาไม่ถึงปีเห็นไหมคะแล้วนี่คือ1ปีละเริ่มครบ1ปีตอนนี้นี่แหละช่วงนี้เห็นไหมคะรายได้บริหารทีมครึ่งแสนแล้วเห็นไหมคะ 58,000 นะคะแล้วอันนี้เดือนนี้ยอดมันจะตกนิดนึงเพราะว่าปกติยอดมันจะหายช่วงเดือนนี้แหละพฤษภาคมมิถุนาเพราะว่านักเรียนเปิดเทอมเนาะคนก็จะไม่ซื้อประกันช่วงนี้นะคะนะคะคุณดูนะแล้วยอดจะมาพีคอีกทีนึงค่ะช่วงเดือนกรกฎาคมเห็นไหมมาแล้วนะคะมาอีกแล้วตัวเลขค่ะดูเรื่อยๆนะคะ70,000 80,000แล้วนะคะเกือบแสนแล้วนะคะปีที่2ของการทำงานค่ะรายได้กระโดดไปที่600,000ค่ะปีแรก93,000ปีที่2 64,000ค่ะโอเคไหมธุรกิจนี้น่าสนใจหรือยังคะไหนใครบอกน่าสนใจแล้วกดหนึ่งมาเลยค่ะบอยให้ดูนะคะจริงๆแล้วหัวข้อนี้เนี่ยมันต้องอยู่ในเรื่องของการให้ดูเรื่องรายได้เนาะอันนี้โชว์ให้ดูเลยแล้วกันนะนะคะเดี๋ยวโอเคเนาะให้เห็นภาพนะถ้าคุณทำจริงจังแบบพี่บอยคุณจะได้ค่ะนะคะถ้าคุณทำจริงจังนะโฟกัสเรื่องเดียวค่ะหาคนสอนหาคนสอนหาคนเรียนหาคนเรียนจบทำแค่นี้ค่ะเห็นไหมปีนึงจบแล้วค่ะแสนนึงไม่เห็นยากเลยอ่ะนะคะปีนึงจบแล้วเห็นไหมคุณดูตัวเลขเด็กปีแรกได้มา93,000ปีที่2ได้มา600,000อ่ะ650,000เลขกลมๆแล้วกันนะคะให้เห็นภาพเนาะว่ามันเป็นไปได้เพียงแต่ว่าเราทำหรือเปล่าถ้าเราไม่ทำมันก็เป็นไปไม่ได้ไงแค่นั้นเองนะคะสรุปว่ารับรายได้จากสีกุ้งประมาณ15ล้านบาทแล้วนะที่ผ่านมาเนาะนะคะเกือบ15ล้านแล้วล่ะเพราะว่านะคะเรานั่งบวกตัวเลขล่าสุดแล้วก็บวกมาเรื่อยๆเนาะ
นะคะยิ่งอยู่นานๆรายได้มันยิ่งสูงค่ะนะคะหลังๆก็รายได้แตะ3ล้านกว่าละนะคะอ่ะมาดูกันต่อเลยเนาะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะมีอีกไหมเนี่ยข้อมูลอื่นๆนะคะก็โดยรวมแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเยอะแล้วนะคะก็ให้สมาชิกไปกดดูกันเล่นๆกันนะคะนี่นะคะเมนูการปรับระดับเนี่ยค่ะเมนู15กดเข้าไปเลยค่ะนะคะใครอยากปรับระดับเนาะนะคะตอนนี้ย้อนดูได้หมด10เดือนนะคะเพราะว่ามันเริ่มมีการผ่อนสูงสุดที่10เดือนแล้วเขาก็เลยเก็บผลงานเรา10เดือนเห็นไหมอันเนี้ยเขาก็จะย้อนให้เราดูเห็นไหมคะเนี่ยนะคะถ้าวันเนี้ยคุณแจ้งงานเดือน8อ่ะสมมตินะคุณแจ้งงานเดือน8ไป15ล้านไม่เอาเอาเยอะไปเอา1ล้านพอ1ล้านนะคะ1ล้านเนาะนะคะแล้วในระบบมันขึ้นคำว่าตัดจ่ายไปทั้งหมด8แสนนะคะ8แสนมันจะวิ่งมาตรงนี้อีก2แสนเนี่ยถ้ามันยังไม่ตัดจ่ายใช่ไหมคะก็คืองานอาจจะยังไม่อนุมัติผลงานเนี่ยมันเหลือ2แสนเนี่ยพอมันตัดจ่ายครบมันก็จะวิ่งมาที่นี่นะคะถ้านะคะเมนูที่2ขึ้นคำว่าตัดจ่ายทั้งหมดปุ๊บมันจะวิ่งมาที่เมนูนี้เลยค่ะเมนูรายงานการปรับระดับคุณก็มาแคปหน้านี้นะคะส่งให้การตลาดแล้วบอกว่าตอนนี้ผลงานของคุณถึงแล้ว3แสนบาทนะคะถึงแล้วนะคะ3แสนบาทสมมติว่าคุณทำยอด3แสนเนาะเพื่อปรับตำแหน่งจากระดับ5ไประดับ4ด้วยยอด3แสนบาทถ้าเมนูรายงานของคุณมียอดผลงานอยู่ที่1แสนบาทแล้วมันตัดจ่ายหมดเนี่ยมันจะวิ่งมาที่นี่ค่ะวิ่ง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 มาตัวเลขตัวนี้รวมกันครบตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดคุณก็จะได้ยอดในการไปปรับระดับค่ะมีแค่นี้ค่ะนะคะมีหลักการแค่นี้เนาะโอเคนะคะบวยให้ดูระบบแค่นี้พอละเพราะว่าประมาณ1ชั่วโมงนะคะจะได้ไม่เยอะกว่านี้นะคะมีคำถามอื่นไหมคะมีคำถามอื่นไหมคะมีไหมเอ่ยดูในโทรศัพท์มองไม่ค่อยเห็นครับอ๋อนะคะเดี๋ยวอัพลง YouTube ให้นะคะเดี๋ยวค่อยไปดูย้อนหลังถ้าดูไม่ทันเนาะนะคะเงินอยู่ที่ฟ้าใครจะปล่อยว่าพี่บัวเก่าไว้ครับถูกต้องค่ะจำไว้นะคะว่าวันนี้ค่ะนะคะเงินอยู่ในอากาศค่ะนะคะเราอยากได้เงินเยอะเราทำเยอะไม่ต้องไปมองคนอื่นนะคะพี่บวยบอกคุณเลยนะคุณอย่าไปมองคนอื่นนะคะคุณมองที่ตัวเองค่ะวันนี้อัพไลน์บวยอ่ะใครเห็นบ้างอัพไลน์พี่บวยทุกวันนี้ยังอยู่ระดับ4เลยค่ะอยู่มานานมากแล้วนะคะทั้งที่เขาเป็นคนที่เก่งนะคะอัพไลน์พี่บวยต้องบอกว่าเขาเก่งนะคะเพราะเขาสอนงานบวยทุกอย่างเลยสอนตั้งแต่การขายประกันรถนะคะพาบวยไปประชุมสัมมนาสอนให้บวยรู้จักคนเก่งๆในธุรกิจที่เป็นแม่ทีมที่สูงขึ้นไปอะค่ะนะคะบวยก็จะมีแม่ทีมที่สูงขึ้นไปเนาะในสมัยที่ทำงานกับบริษัทประกันภัยนะคะก็เป็นครูเป็นอาจารย์ของบวยเลยแหละบวยเคารพเขานะคะเพราะว่าไม่มีเขาในวันนั้นน่ะเราไม่เก่งในวันนี้เราไม่มีเขาในวันนั้นในการที่ให้ข้อคิดการทำงานในเรื่องของการสร้างทีมก็ไม่มีเราในวันนี้นะคะทุกวันนี้บวยยังเคารพพี่เขาอยู่นะคะแล้วก็นะคะเวลาที่เจองานที่เป็นบริษัทของเขาเนี่ยบวยจะไม่ค่อยที่แบบแตะต้องงานเท่าไหร่นะคะเราให้เกียรติเขาเนาะมีความกตัญญูต่อผู้ที่เคยสอนงานเรานะคะเราก็จะส่งให้พี่เขาดูแลให้หมดเลยนะคะเป็นแบบนี้เนาะนะคะนะเขาเป็นคนให้เราเห็นเลยนะว่ารายได้ที่มันเข้าแบบ passive income แบบตัวแทนน่ะมันเป็นยังไงแล้วเขาเป็นคนสอนไว้เรื่องนึงเลยค่ะว่าถ้าวันนี้น้องบวยขายประกันรถยนต์คนเดียวบวยเหนื่อยไหมกับการที่ทำยอดเดือนละ300,000น่ะเขาถามหนูแบบนี้เนาะหนูบอกว่าพี่หนูว่าหนูเหนื่อยนะเออเขาบอกว่าใช่พี่ผ่านมาแล้วตอนที่พี่เป็นตัวแทนใหม่ๆอ่ะพี่ก็ขายประกันรถอ่ะพี่วิ่งทุกวันเลยเพราะรายได้มันดีเนาะพี่ก็กลับบ้านนะคะค่ำๆเดี๋ยวพี่ก็ได้ยอดขาย3 แสน 5 แสน 1 ล้านอะได้ทุกเดือนเลยทีเนี้ยมันเหนื่อยเนาะโว้ยเนาะพี่ก็เลยเปลี่ยนใหม่พี่ก็เลยเริ่มเปลี่ยนจากไปหาลูกค้าแบ่งเวลาไปหาตัวแทนด้วยไปสร้างทีมสร้างคนขายเนี่ยน้องโว้ยดูสิเงินมาแล้วเนี่ย 50,000 เนี่ยพี่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยแล้วเดี๋ยวลูกทีมก็โทรมาละเดี๋ยวลูกทีมก็นัดให้พี่ไปสอนงานเห็นมั้ยเราทำงานง่ายขึ้นเพราะวันนี้เราขายคนเดียวไม่รวยนะเราต้องหาคนมาช่วยเราขายนะเขาบอกไว้แค่นี้นะคะแล้วบวยก็แค่ดูว่าบริษัทไหนจ่ายจริงแล้วมีสถิติการจ่ายเงินให้เห็นนะคะคุณก็จะเห็นเลยว่าถ้าที่ไหนจ่ายจริงอะค่ะที่นั่นน่ะคือของจริงเพราะว่าบวยก็เคยไปเจอบริษัทที่จ่ายไม่จริงมานะคะทำงานแล้วไม่ได้เงินนะคะใครอยากฟังคลิปที่บวยนะคะผู้แชร์ประสบการณ์นะคะการทำธุรกิจประกันภัยเนี่ยเดี๋ยวบวยจะส่งให้ในห้องกลุ่มนะคะเป็นเรื่องของนะคะประสบการณ์บวยเลยค่ะว่าบวยเคยทำงานให้หลายที่นะคะแล้วปรากฏว่าพอทำปุ๊บเนี่ยการสร้างเครือข่ายนะคะเราทำแต่เราไม่ได้เงินก็มีนะคะก็ไปฟังกันแต่ที่สีกุ้งอ่ะเขาจ่ายจริงค่ะนะคะคน400,000คนการันตีคุณแล้วค่ะว่าวันนี้สีกุ้งเขาจ่ายจริงนะคะถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ยังคงเป็นคนที่ไม่เชื่อแล้วก็ไม่ลงมือทำเหมือนเดิมค่ะแต่เกิดว่าคุณเชื่อค่ะ
คุณก็จะลงมือทําแล้วคุณก็จะเป็นเหมือนคนที่เขาทํามาก่อนคุณถนนเส้นเดียวกันความสําเร็จและปลายทางก็คือเส้นเดียวกันนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะ